أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณีทางนำฮิดายะห์จากพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมีนและบรรดามุสลิมะที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านแล้วก็ขอทักทายกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังทางไลฟ์สดนะครับที่อยู่ทางบ้านที่ไม่ได้มีโอกาสมาณที่บ้านฮัจญะฮ์ฟาติมะห์ณที่แห่งนี้นะครับก็ขอทักทายท่านพี่น้องด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เดี๋ยวจัดที่ทางกันนิดนึงพี่น้องสบายกันดีนะครับไม่ได้เจอกันมากี่เดือนเนี่ยปีงแล้วมึงไม่ได้เจอกันมาเกือบอะไรเกือบปีนะถามนิดนึงคิดถึงกันบ้างมั้ยเนี่ยคิดถึงไงคิดถึงอัลฮัมดุลิลละห์อันเนื่องมาจากอะไรล่ะช่วงที่ผ่านมาเราก็โดนทดสอบกันเหมือนกันทุกคนนะช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาเราก็ห่วงกันอยู่ห่างๆและแต่ยังห่วงๆนะอยู่กันคนละที่คนละทางเราก็ไม่ได้เจอกันเลย 5-6 เดือนมึงเกือบครึ่งปีอะนะที่เราอยู่บ้านเงียบกริบไม่ได้ไปไหนกันเลย 3-4 เดือนนะแต่วันนี้ทั้งหลายทั้งปวงกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าฝนน่ะมันตกทุกวันไหมไม่ทุกวันหรอกมันตกไม่ทุกวันหรอกมันตกมาเนี่ยมันก็หายและในที่สุดการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากที่ว่ามันหนักหน่วงมากที่สุดปุ๊บมันก็จะอะไรมันก็จะผ่อนคลายแล้วก็เบาบางไปเรื่อยๆสิ่งที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องนะสิ่งที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องในวันนี้คือการพูดว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สถานการณ์ที่มันวิกฤตในช่วงเหล่านั้นมันเบาบางลงนะครับแล้วก็ด้วยเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้โรคต่างๆมันมาแล้วมันก็จะไปแต่เราก็ไม่รู้นะครับในอนาคตมันจะมีเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวก็เห็นได้นี่หน้าอะไรล่ะอยู่ใกล้ๆเนี่ยดีอยู่แล้วผมว่านะมันเห็นก็ได้มันจะได้หน้าใสๆนะมันอยู่ใกล้ๆมันอยู่ใกล้ๆมันดำกล้องช่วยเยอะนะเนี่ยไฟเฟยเนี่ยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านพี่น้องที่กำลังเดินทางมานะครับเชิญด้านในยังมีที่ว่างอยู่ด้านหลังเดี๋ยววันนี้นี่เรามีเรื่องที่จะต้องคุยกันแล้วก็ทำความเข้าใจกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อเรื่องเป็นหัวข้อเรื่องที่ท่านพี่น้องก็เคยฟังมาหลายที่หลายทางแล้วอีกอย่างนึงหัวข้อเรื่องนี้ก็เป็นหัวข้อที่ผมเคยพูดกับท่านพี่น้องมาหลายครั้งหลายคราวหลายสถานที่แล้วก็มันเป็นหัวข้อเรื่องที่มนุษย์ทุกคนอย่างเราเนี่ยจะต้องมีน่าจะต้องมีที่มนุษย์ทุกคนที่เราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องมีแล้วก็จะต้องยืนหยัดให้มันได้อยู่อย่างนี้ตราบจนที่เรานั้นจะจากโลกดุนยานี้ไปหัวข้อเรื่องที่ว่าหัวข้ออัลอิสติกอมะห์อัลอิสติกอมะห์ในภาษาอาหรับนะภาษาอาหรับนะอัลอิสติกอมะห์แปลว่าอะไรนะรู้ยังรู้มั้ยเดี๋ยวถามดีกว่าแล้วก็ใครตอบได้ก็จะมีอะไรกินนะหลังจากบรรยายเสร็จเรียบร้อยเนี่ยข้าวต้มเดี๋ยวท่านพี่น้องฟังคำว่าอิสติกอมาก่อนซึ่งจริงๆคำว่าอิสติกอมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตัวผมเองตัวผู้พูดเองเนี่ยกับท่านพี่น้องที่ฟังอยู่ก็จะต้องมีเหมือนกันเพราะคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีคำว่าอิสติกอมาในการดำเนินชีวิตไม่มีอิสติกอมาในเรื่องของการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์คนคนนั้นก็อะไรก็จะพัดหลงออกจากทางตรงของอัลอิสลามไปได้โดยง่ายคำว่าอิสติกอมะห์เนี่ยท่านพี่น้องมันเป็นคำพูดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวไว้ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเรียนอายะห์อัลกุรอานสักหนึ่งอายะห์ในซูเราะห์ฟุสซิลัตเนี่ยในหัวข้อเรื่องเนี่ยที่เราจะพูดกันเนี่ยมันจะมีอยู่2อะไรมันจะมีอยู่2เงื่อนไขด้วยกันที่วันนี้อยากจะบอกกับท่านพี่น้องได้ทําความเข้าใจมันมีอยู่2เงื่อนไขที่อยู่ในอายะห์ที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในซูเราะห์ฟุสซิลัตอายะห์ที่30อายะห์ที่30อัลลอฮ์ว่ายังไงอ่ะเกี่ยวกับเรื่องอัลอิสติกอมะห์เหมือนกันที่อัลลอฮ์บอกว่า
อินนัลลซีนกาลูร็อบบุนัลลอฮ์อินนัลลซีนกาลูร็อบบุนัลลอฮ์อันนี้เอาเงื่อนไขแรกก่อนเงื่อนไขแรกเนี่ยท่านพี่น้องอัลลอฮ์บอกกับเราอินนัลลซีนกาลูแท้ที่จริงบรรดาผู้ที่พูดว่ากล่าวว่าตรัสว่าอะไรอีกอ่ะพูดว่าตรัสว่ากล่าวว่ากอลูนะครับวันนี้สาวคนเยอะเป็นพิเศษไหมอ่ะนะเยอะใช่ไหมพี่น้องนั่งกันร้อนไหมไม่ร้อนนะร้อนก็ทนนิดนึงเพราะผมก็ร้อนเนี่ยจะว่าไปแล้วไม่เป็นไรมันร้อนไม่มากหรอกอยู่กลางนาร้อนกว่านี้ลืมเลยดูสิอินนัลลอฮีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮ์แท้ที่จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าผู้ปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นร็อบเป็นพระผู้อภิบาลของเราวันนี้เรากล่าวยังว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าก่าวอยู่แล้วทุกวันเดี๋ยวจะบอกกับท่านพี่น้องว่าคนที่กล่าวทุกวันวันนี้ไม่ละหมาดมีไหมมีป่ะมีผมเอาหัวชนฝาเลยมียังไงก็มีคนที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าอันดับแรกก็เลยอินนัลลอฮีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮ์คนที่ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะครับผมก็พูดท่านพี่น้องเองก็พูดเพราะเงื่อนไขที่จะเป็นมุสลิมอย่างหนึ่งต้องมีอะไรกะลิมอชาดาใช่ไหมเราจะได้เป็นมุสลิมอย่างสมบูรณ์จะได้เป็นผู้ที่อะไรผู้ที่ถือสิทธิ์มีกรรมสิทธิ์ในการใช้ชื่อนี้มุสลิมคนที่มีกะลิมอชาดาคืออัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เพราะฉะนั้นคนที่พูดว่าคนที่กล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นร็อบเป็นพระผู้อภิบาลของเราเราพูดอย่างวันนี้เราพูดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพูดนะเราพูดนะพูดให้ใครฟังพูดให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฟังได้ยินในสิ่งที่เราพูดเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราพูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องมีเงื่อนไขข้อที่2ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องมุสลิมของเราที่พูดคำว่าอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของเราเป็นพระเจ้ายอมรับในอัลลอฮ์ยอมรับในเรื่องของคุณลักษณะเชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เรามีแล้วข้อเนี้ยท่านพี่น้องก็มีแล้วแต่ถามว่าข้อที่2ที่เราจะมาเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับอัลอิสติกอมะห์เนี่ยตกลงเรามีกันหรือยังในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนเรามีการยืนหยัดตับกับสิ่งที่อัลลอฮ์สอนกับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบอกเราขนาดไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับเราในซูเราะห์ฟุสซิลัตอายะห์ที่30ถึง32นะอินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกอมูมาเงื่อนไขข้อที่2หลังจากที่กล่าวแล้วปฏิญาณตนแล้วว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามาอยู่ข้อที่2ดูซิว่าเรายืนหยัดเหมือนกับที่ปากเราพูดบอกกับอัลลอฮ์มั้ยเราจะทำตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เราจะออกห่างตามสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเราอะไรเราบอกกับอัลลอฮ์แล้วเรายอมรับในอัลลอฮ์แล้วมาดูข้อที่2ซุมมัสตะกอมูเรายืนหยัดมั้ยถ้าเรายืนหยัดสิ่งที่จะได้รับหลังจากนี้ท่านพี่น้องตัวผมเองก็อยากได้ท่านพี่น้องเองก็อยากได้แต่เงื่อนไขมันต้องได้ก่อนพูดง่ายๆเราอยากจะได้เงินจากบริษัทหนึ่งบริษัทใดจากบริษัทหนึ่งหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เขาจ้างเราไปทำงานรายเดือนเราต้องทำงานก่อนนะเขาถึงจะให้ตังค์ใช่ไหมไม่ใช่อยู่ดีๆเราเดินเข้าไปบริษัทใครจะให้ตังค์เราไม่มีทางหรอกเราต้องไปทำงานให้เขาก่อนเขาถึงจะมอบรางวัลให้กับเรานั่นคือเงินเดือนอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าพูดว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บซุมมัสตะกอมูคำว่าอิสติกอมะซุมมัสตะกอมูแปลว่าอะไรอิสติกอมะอิสติกอมะเนี่ยท่านพี่น้องพูดได้นะครับพูดง่ายแต่จะทำให้เหมือนกับที่เราพูดเนี่ยทำยากคำว่าอิสติกอมะคืออัสซิบาตูอะลาซิรอติมุสตะกีมอัสซิบาตูคือการยืนหยัดคือการยืนยันอยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราอ่านกันในฟาติฮะอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมเมื่อกี้เราก็อ่านกันเราอ่านกันทุกวันเลยไหมฟาติฮะอ่านทุกวันเพราะเราละหมาดทุกวันใช่ไหมล่ะเวลาเราอ่านทุกวันเราบอกขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอยู่ในทางตรงให้เรายืนหยัดอยู่บนทางตรงบางวันเรายังมีเป๋เลยไม่ว่าผมหรือไม่ว่าใครบางช่วงบางตอนท่านพี่น้องเคยไหมล่ะละหมาดซุบฮ์เจ็ดโมงเคยไหมไม่มีใครตอบบางไม่ต้องหันกล้องไปนะเวลาคนตอบอ่ะหันมาเดี๋ยวมันออกไลฟ์สดใช่ไหมล่ะเคยไหมเคยเวลาผมก็เหมือนกันไปบรรยายไกลๆถ้าพี่น้องบางทีหลับนะโผล่ขึ้นมาอีกทีเอ้า7โมงมาแล้ว
บางทีเนี่ยมาละหมาดซุบฮ์เหมือนกันนะละหมาดดูฮาต่อเลยอ่ะถามว่ามีไหมแบบเนี้ยมีคนทุกคนมันมีในเมื่อคนทุกคนมันมีเนี่ยท่านพี่น้องเราต้องทำยังไงอ่ะในช่วงบางเวลาเนี่ยบางเวลามันก็อะไรเราก็ยืนหยัดแบบมั่นคงบางเวลาเราก็มีหย่อนยานมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์อย่างเราเนี่ยอย่างอะไรเขาเรียกอะไรล่ะมนุษย์อย่างเรานะมันก็ต้องมีอะไรมันก็ต้องมีบกพร่องมีอะไรไปบ้างมีความผิดไปบ้างแต่ทั้งหลายทั้งปวงเราจะมีความผิดอย่างไรกันแล้วแต่เราต้องกลับไปยืนหยัดให้อยู่ในจุดเดิมให้ได้เร็วที่สุดให้มากที่สุดให้ใกล้ชิดที่สุดเพราะถ้าเกิดว่าเรายิ่งกลับช้าท่านพี่น้องถ้าเรายิ่งกลับช้าไปยืนหยัดให้ช้าที่สุดเนี่ยเราจะเสียโอกาสไปเพราะฉะนั้นที่อัลลอฮ์บอกกับเราเนี่ยกล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วหลังจากนั้นยืนหยัดให้มั่นคงและถามว่ายืนหยัดได้มั่นคงในท่านพี่น้องข่าวดีที่ท่านพี่น้องจะได้รับเนี่ยจะมีมาตอนที่ท่านพี่น้องจะเสียชีวิตท่านพี่น้องกล้ายังกล้าจะเสียชีวิตยังเวลายังไม่กล้าเสียชีวิตเราก็ยังไม่เจอตรงนี้หรอกแต่ใครคนใดคนหนึ่งที่เขาเสียชีวิตไปแล้วหรือกำลังใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์บอกกับเราว่าตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะมะลาอิกะจะลงมาที่คนคนนั้นคนที่อยู่ในดุนยาพูดว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าคนที่อยู่ในยุนดุนยาหลังจากพูดว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าหลังจากนั้นก็ยืนหยัดในคำสั่งใช้ที่อัลลอฮ์ใช้ทำอะไรล่ะอัลลอฮ์สั่งใช้ทำอะไรรู้ไหมอัลลอฮ์สั่งใช้เราก็มาทำอะไรอัลลอฮ์สั่งสรรสร้างมนุษย์มาเพื่ออะไรบางคนไม่รู้นะถ้าพี่น้องว่าจริงไหมบางคนไม่รู้นะว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ไว้เพื่ออะไรเนี่ยผมเคยคุยกับคนแขกคนหนึ่งแขกนะไม่ใช่มุสลิมนะคนแขกคุยกับคนแขกคนหนึ่งถามก็บอกว่าตกลงว่ารู้ไหมทุกวันเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างวะมาทำอะไรคนนะถ้าไม่รู้จุดประสงค์เป้าหมายว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ไว้ทำอะไรในจบแล้วนะไก่ดีกว่านะเป็ดดีกว่านะคนนะคนอย่างเราเนี่ยเรามีสติปัญญาแต่ว่าไม่รู้ว่าอัลลอฮ์สร้างมาเพื่ออะไรในจบแล้วนะเพราะถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งไม่รู้ว่าอัลลอฮ์สร้างมาเพื่ออะไรท่านพี่น้องเขาจะทำอะไรถ้าพี่น้องว่าคิดเขาจะละหมาดไหมถ้าพี่น้องคิดว่าเขาจะปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เช่นการถือศีลอดการทำความดีอย่างอื่นทั้งหลายทั้งปวงจะทำไหมเขาไม่ทำเพราะเขาไม่รู้ว่าอัลลอฮ์สร้างเขามาเพื่ออะไรแต่เราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราต้องรู้ว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออิบาดะห์แล้วถามว่าการที่อัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออิบาดะห์เราก็ต้องยืนหยัดในอิบาดะห์นั้นๆให้ได้ครบเกือบทุกเรื่องที่เราสามารถจะกระทำได้อย่างเช่นเรื่องละหมาดเราต้องอิสติกอมะห์ต้องยืนหยัดไหมต้องทำยันตายอ่ะผู้ชายก็ต้องทำยันจนอะไรล่ะผู้ชายอ่ะคนผู้ชายที่จะละหมาดทำจนกระทั่งนะบ้ากันไปข้างหนึ่งจนไม่รู้เรื่องนั่นแหละถึงไม่ต้องละหมาดอย่างผู้หญิงล่ะทำจนไหนอ่ะมีเวลาที่พักผ่อนไหมช่วงเวลาของผู้หญิงในการที่จะละหมาดมีช่วงเวลามีประจำเดือนช่วงเวลามีนั่นถามว่าเขาจะต้องละหมาดไม่ต้องละหมาดแต่ถามว่าผู้ชายเนี่ยไม่มีเวลาใดเลยนะที่จะไม่ให้ละหมาดอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้คนที่ไม่ละหมาดคนที่ไม่ยืนหยัดในเรื่องของละหมาดนี่จะโฟกัสเรื่องละหมาดนิดนึงมีอะไรกับอัลลอฮ์คนที่ไม่ละหมาดมีอะไรกับอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์หรือโมโหอัลลอฮ์หรือมีอะไรกับอัลลอฮ์เนี่ยถามนิดนึงว่าคนที่ไม่ละหมาดคนที่ไม่สุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอะไรกับอัลลอฮ์หรือวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้เข้าใกล้ให้สุญูด5เวลาละหมาดฟัรดู5เวลาทำไมถึงไม่ละหมาดมีอะไรกับอัลลอฮ์หรือถามนะครับถามลูกหลานของเราถามพี่ๆน้องๆของเราที่มันไม่ละหมาดเนี่ยทุกวันเนี่ยที่มันไม่ละหมาดเนี่ยทำไมถึงไม่ละหมาดผมพยายามบอกกับลูกผมตลอดมึงจะละหมาดอย่างสมมติละหมาดอิชามละหมาดสองรอกอัตให้มันละหมาดสองรอกอัตนั่นแหละละหมาดมักเร็บละหมาดรอกอัตเดียวก็เรื่องมาสั่งใช่มันก็ละหมาดกันแล้วกันแต่ถามว่าวันนี้พี่น้องมุสลิมของเรามีจำนวนไม่น้อยที่วันหนึ่งไม่ได้ละหมาดถามว่ามีอะไรกับอัลลอฮ์ถ้าพี่น้องดูนะครับอัลลอฮ์กล่าวไว้ในสุราอัลรอฮ์มานถ้าพี่น้องลองคิดดูต้นหมากรากไม้มียังสุญูดต่ออัลลอฮ์เลยในสุราอัลรอฮ์มานวัชชัมซุวัลกอมารุบิฮุสบานิวันนัจมูวัชชัจรุยัสจูดานวันนัจมูดวงจันทร์วัชชัจรุยัสจูดานต้นไม้มันยังเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่อัลลอฮ์สร้างมันมาไม่ได้มีสติปัญญาอะไรเหมือนกับที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มา
และอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาทำไมถามว่าทุกวันนี้ทำไมถึงไม่ยืนหยัดในเรื่องของการละหมาดทำไมถึงไม่ยืนหยัดในเรื่องของการละหมาดและท่านพี่น้องรู้ไหมว่าการละหมาดเป็นการงานแรกที่อัลลอฮ์จะถามในวันกิยามะห์ไม่รู้นะครับที่พูดเนี่ยพูดถึงคนไม่ละหมาดนะคนที่ละหมาดอยู่แล้วไม่ต้องไปซีเรียสคนที่ไม่ละหมาดไปตอบกับอัลลอฮ์ให้ได้ว่ามีอะไรกับอัลลอฮ์โกรธอะไรกับอัลลอฮ์หรือที่ไม่ละหมาดเนี่ยวันๆนึงที่ไม่สุญูดเนี่ยไม่เอาหน้าผากของเราสุญูดไปบนพื้นเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรกับอัลลอฮ์ไปโกรธอะไรกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้อะไรอ่ะอัลลอฮ์ให้ละหมาดไม่เป็นโอ้มีด้วยเหรอคนแขกนะอัลลอฮ์วะอิยาซุบิลลาห์แล้วถามมาท่านพี่น้องลองคิดดูแล้วกันคนที่ไม่ละหมาดคนที่ไม่สุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรจะเกิดขึ้นท่านพี่น้องผมจะบอกท่านพี่น้องให้นะคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่เป็นมุสลิมและพูดว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าและไม่ละหมาดต่ออัลลอฮ์เนี่ยท่านพี่น้องท่านพี่น้องบอกสิว่าคนคนนั้นก็คนดีไหมคนดีไหมคนที่ไม่ละหมาดต่ออัลลอฮ์คนที่ไม่สุญูดต่ออัลลอฮ์คนที่ไม่รุกัวต่ออัลลอฮ์น่ะคนดีไหมตอบหน่อยสิว่าคนดีไหมถึงแม้ว่าคนคนนั้นมันจะรวยอ่ะอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยไม่ได้เคยสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับใครแต่ไม่ละหมาดเนี่ยเลวนะนะที่อัลลอฮ์จะมีเงินขนาดไหนก็แล้วแต่เป็นบุคคลที่ชั่วที่ช้าณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการยืนหยัดในเรื่องการทำความดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถามว่าอยู่ในดุนยาเนี่ยพูดแต่อัลลอฮ์เป็นเจ้าเวลาไปถามดูสิคนที่ไม่ละหมาดนะใครเป็นพระเจ้าอ่ะมันจะตอบว่าอัลลอฮ์ตอบว่าอัลลอฮ์พูดอย่างเดียวแต่ไม่อิสติกอมะแต่ไม่ยืนหยัดไม่ยืนยันไม่ทำให้มั่นคงในสิ่งที่ตัวเองปากพูดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะท่านพี่น้องถ้ามีเงื่อนไข2ข้อ1พูดว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้า2ยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองพูดบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูและวันนั้นมาถึงวันที่มะลิกินมูตจะมาเอาวิญญาณของเราอ่ะใกล้มาถึงยังใกล้มะลิกินมูตจะมาเอายังยังแต่เราก็ไม่รู้นี่มาเมื่อไหร่รู้มั้ยไม่รู้ก็ในเมื่อเราไม่รู้เนี่ยเราก็ต้องอะไรต้องยืนหยัดให้มั่นคงเข้าไว้เผื่อที่ว่าอะไรเผื่อที่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดที่อัลลอฮ์กำหนดตักดีดอายันมาถึงมาลายกาลงมากับเราจะได้มีผู้ที่ปลอบโยนปลอบใจความรู้สึกของเราในตอนนั้นถามว่าความตายที่จะมาถึงลูกกระเดือกของเราที่มาลายเกนมุดจะมาลากกระชากวิญญาณของเราออกไปจากร่างในท่านพี่น้องกลัวไหมกลัวแบบสุดๆเลยผมบอกท่านพี่น้องกลัวแบบสุดๆน่ะในดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องกลัวอะไรมากที่สุดเลยกลัวอะไรมากที่สุดกลัวไหมกลัวอะไรในดุนยาเนี่ยเอาว่ามันเอายกตัวอย่างมาสักเรื่องท่านพี่น้องเราอย่าคุยกันแบบนี้แหละคุยกันแบบสนทนาดีกว่าผมจะได้พักด้วยท่านพี่น้องฟังอย่างเดียวผมก็พูดอยู่คนเดียวอ่ะท่านพี่น้องกลัวอะไรมากที่สุดในดุนยานั่นแหละตายแบบทรมานใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าตายแบบทรมานท่านพี่น้องผมกำลังจะบอกท่านพี่น้องนะถ้าท่านพี่น้องกลัวว่าการตายของเราจะเป็นการตายที่ทรมานที่สุดท่านพี่น้องทำสองข้อเนี่ยสองข้อเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกอินนัลลอฮีนากอลูรับบุนัลลอฮ์กล่าวปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าหลังจากนั้นก็ยืนหยัดในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้แล้วเวลาที่ชีวิตของเราจะออกจากร่างมะลิกินมุตจะมาเอาวิญญาณของเราออกจากร่างท่านพี่น้องมะลิกินมุตจะเอาไปแบบแผ่วเบาแผ่วเบาเอาไปแบบแผ่วเบาท่านพี่น้องแล้วบอกกับเราด้วยบอกกับเราให้กำลังใจกับเราอัลลาตะคอฟูอย่าได้หวาดอย่าได้กลัวเอาท่านพี่น้องผมบอกว่าท่านพี่น้องไปเจอสิ่งหนึ่งสิ่งใดเอานี้เอามนุษย์ด้วยกันนะท่านพี่น้องออกไปเจออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่ท่านพี่น้องไม่เคยเห็นแล้วมีใครคนหนึ่งมาปลอบประโลมท่านพี่น้องจะรู้สึกดีไหมอัลยาไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมช่วยเหลือรู้สึกดีไหมขนาดคนนั้นยังรู้สึกดีแล้วนี่ใครมาลาอิกะห์มันเป็นช่วงที่วิกฤตที่สุดแล้วไม่มีใครจะมาช่วยเราได้แล้วในช่วงเวลาถ้ามาลาอิกะห์มุดมาเนี่ยท่านมาลาอิกะห์มาเอาชีวิตของเรามาเอาวิญญาณของเราออกจากร่างนะท่านพี่น้องตอนนั้นเนี่ยท่านพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามาลาอิกะห์มาปลอบประโลมหัวใจเราว่าอัลลาตะคอฟูอย่าได้กลัววะลาตะฮซะนู
และก็อย่าได้เสียใจไปเพราะคนบางคนก่อนจะตายเนี่ยท่านพี่น้องเสียใจว่าเมียของเรามันยังสาวอยู่เสียใจว่าลูกของเรามันยังไม่โตเลยเสียใจว่าทรัพย์สมบัติของเรามันยังมีเยอะยังไม่ได้แบ่งเลยห่วงไม่ต้องไปเสียใจเพราะไอ้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของเขาเนี่ยถ้าเรามี2ข้อที่พูดไปเมื่อข้างต้นเนี่ยท่านพี่น้องอะไรเกิดขึ้นครับว่าอับชิรูบิลญันนะติลลาติกุนตุมตูอาดูนเวลาอัลลอฮ์พูดกับเราในท้ายอายะห์นี้เนี่ยท่านพี่น้องว่าอับชิรูบอกให้บรรดามลาอิกะห์น่ะไปบอกกับไอ้คนๆนั้นที่จะเอาชีวิตเขาไปเนี่ยให้ไปแจ้งข่าวดีว่าอับชิรูบิลญันนะติแจ้งข่าวดีคืออะไรอ่ะมันไม่มีอะไรที่จะเป็นข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าที่คนๆนั้นจะได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วและสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เตรียมไว้ให้กับเราเนี่ยท่านพี่น้องในอัลลัมบารซักนะมันก็เป็นสวนสวรรค์เป็นขุมอะไรไปนะเป็นบ้านหลังหนึ่งที่เป็นสวนสวรรค์สวนหนึ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้ในอัลลัมบารซักเราอยากได้ไหมล่ะถ้าเราอยากได้เราทำเงื่อนไข2ข้อนี่ให้ครบเราทำสองข้อเงื่อนไข2ข้อนี่ให้ครบว่าอับชิรูบิลญันนะติลลตีกุนตุมตูอะดูนก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮ์ได้สัญญาเอาไว้แล้วใครทำอะไรเขาก็ได้ตามนั้นน่ะแหละอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาอัลลอฮ์สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมาให้ปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เราก็ทำตามที่อัลลอฮ์บอกนั่นแหละและเกิดว่าเราทำตามที่อัลลอฮ์บอกแล้วเรายืนยันเรายืนหยัดอย่างมั่นคงด้วยไม่ว่ากระแสสังคมมันจะเป็นอย่างไรเราเดินไปในทางตรงไม่ว่าจะมีชัยฏอนมากี่ตัวมาชักลากชักจูงเราก็เดินไปในทางตรงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าบั้นปลายชีวิตเนี่ยจะมีมาลาอิกะห์มาปลอบประโลมจิตใจของเรามาแจ้งข่าวดีให้กับเราว่าอัลลอฮ์จะให้สวรรค์ให้กับเราผมถามว่าแค่นี้เนี่ยการอิสติกอมะห์ในเรื่องแค่นี้เนี่ยเราทำได้ไหมเราต้องทำให้ได้ถึงแม้ว่ามันจะยากอย่างไรเราต้องทำให้ได้เพราะสิ่งที่มันอยู่เบื้องหน้าของเราที่เป็นผลลัพธ์ที่มันอยู่อะไรที่อยู่เบื้องหน้าของเรามันคือสวรรค์น่ะมันคือสวรรค์อยากไปไหมสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยท่านพี่น้องเราไม่ได้หมายความว่าเราจะเชื่อกันอย่างไรจะพูดว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าอย่างเดียวแล้วไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมีไหมมีเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่ความดีไม่ทำสิ่งใดที่อัลลอฮ์บอกไม่เอาผมถามว่าจะได้รับข่าวดีจากมาลาอิกะห์ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของอะไรเรื่องของการอิสติกอมะห์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนที่เป็นมุสลิมทุกคนจะต้องยืนหยัดไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปอย่างไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องการที่เรายืนหยัดในคำหลักคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันเป็นการยืนหยัดที่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่ามันไม่นานเลยนะผมน่ะ43แล้วถ้ามองกันจริงๆก็17ปีน่ะตายแล้วนะอีก17ปีอ่ะแล้วท่านพี่น้องที่มานั่งตรงนี้ล่ะบางคนรุ่นมะผมอ่ะไปเนี่ย60 70 80แล้วจะไปยังอ่ะถ้ามองกันตามบัตรประชาชนน่ะไปก่อนผมเลยนะใช่มั้ยแล้วถามว่าวันนี้น่ะอายุเราขนาดนี้แล้วบางคนมาครึ่งค่อนชีวิตแล้วบางคน50แล้วบางคน60แล้วบางคน70 80 90แล้วยังไม่ยืนหยัดอีกเหรอยังไม่ยืนให้มั่นคงอีกเลยยังไม่ยืนอยู่ให้ตรงในหลักการทางตรงอิสลามเลยแล้วจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นปีแต่ละปีนะท่านพี่น้องนี่เดือนเท่าไหร่เดือน10แล้วเนี่ยเดือน10แล้วเดือน9เดือน10กี่เดือนจะปีงละครบปีละไวไหมเนี่ยเดือน9ใช่ไหมไวไหมล่ะเดี๋ยวครบปีละเพราะฉะนั้นการยืนหยัดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมบอกว่าการยืนหยัดมันเป็นการยืนหยัดที่ยากเหมือนกันสำหรับคนที่อิมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เข้มแข็งแต่สำหรับคนที่อิมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเข้มแข็งเนี่ยท่านพี่น้องเขาจะไม่สะทกสะท้านเลยนะวันเวลาจะผ่านไปอย่างไรสังคมจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยเพียงขอแค่ว่าเขาอยากยืนหยัดเพื่อที่จะให้เขาไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความสมบูรณ์ที่นี่มีหะดีษอยู่บทหนึ่งมีบรรดาซอฮาบะห์มาถามท่านนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ผมจะบอกกับท่านพี่น้องเหมือนกับที่ซอฮาบะห์ท่านนั้นมาถามท่านนบีแหละมีผู้ชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีชายคนหนึ่งมาถามท่านนบีบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลศาสดาของอัลลอฮ์เอ๋ยกุลลีฟิลอิสลามกาวลันบอกฉันมาหน่อยสิสั่งเสียฉันมาหน่อยสิสอนฉันมาหน่อยสิในเรื่องอิสลามนะสอนมาคำพูดเดียวพอแล้วนะลาอัสอะลูอันฮุมาลาอัสอะลูอันฮุอะฮะดันฆอยรอกะ
ถ้าท่านบอกกับฉันมาเพียงหนึ่งประโยคนะฉันจะไม่ไปถามคนหนึ่งคนใดนอกจากท่านละไม่ถามละถ้าพี่น้องดูฮะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลามีผู้ชายคนหนึ่งมาถามท่านนบีเวลามีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีจะพูดเนี่ยนบีจะเป็นบุคคลที่พูดน้อยแต่ความหมายเป็นไงเยอะกินใจได้ใจความจะพูดน้อยนบีของเราเนี่ยนบีของเรานะพูดน้อยแต่เราเป็นประชาชาติของนบีพวกเราเป็นไงพวกเราพูดเยอะแต่เป็นไงทำน้อยคนละเรื่องเลยนะนบีนะพูดน้อยแต่ความหมายอะไรความหมายลึกซึ้งเพราะฉะนั้นคำพูดที่นบีบอกกับประชาชนคนนั้นที่มาถามท่านนบีบอกให้สั่งเสียฉันหน่อยสอนฉันหน่อยนะกุลลีฟิลอิสลามกอลันบอกฉันมาสักหนึ่งคำในเรื่องเกี่ยวกับอัลอิสลามแล้วฉันจะไม่ไปถามบุคคลหนึ่งบุคคลใดต่อจากท่านนบีบอกว่ายังไงก็ละกุลพูดว่าท่านจงพูดว่าอามันตุบิลลาอามันตุบิลลาซุมมัสตะกิมนั่นเป็นหะดีษต้นนี้ก็เหมือนได้ไงไปตะกีดไปเน้นย้ำกับอายะอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาในสุรฟุสิลัตอายะที่30ไปเน้นย้ำว่าสิ่งที่อัลลอฮฺพูดเนี่ยแล้วนบีก็มาเน้นย้ำด้วยกับสิ่งที่สอนกับผู้ชายคนนั้นที่มาถามท่านนบีถามว่าวันนี้เราอามันตุบิลลาเราพูดยังอามันตุบิลลาฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์ฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถามว่าการที่เราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาวันนี้เราศรัทธาถูกยังบางคนอายุ70 80แล้วยังศรัทธาไม่ถูกอีกถ้าพี่น้องว่ามีไหมศรัทธาอะไรล่ะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาในเรื่องอุลูฮียะห์ศรัทธาในเรื่องรูบูบียะห์ศรัทธาในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในเรื่องอุลูฮียะห์รูบูบียะห์อัสมาอ์วะซิฟาตเรารู้อย่างเตาฮีดมีกี่อย่างเงียบตะฮีดมีอยู่กี่อย่างตะฮีดการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามี3อย่างแต่เราพูดไม่ได้แต่เราเข้าใจใช่ไหมอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เป็นไรไม่พูดไม่เป็นไรขอให้เข้าใจแล้วเราจะได้ปฏิบัติถูกผมเชื่อว่าท่านพี่น้องฟังมาหลายครูบาอาจารย์หลายวิทยากรแล้วนะถามว่าอามันตุบิลละการที่เราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากหลักข้อแรกแล้วท่านพี่น้องหลักข้อที่2ซุมมัสตะกิมคำว่าซุมมัสตะกิมเนี่ยท่านพี่น้องมันเป็นอะไรที่อะไรล่ะการยืนหยัดเนี่ยผมบอกการยืนหยัดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยการที่ยืนหยัดอยู่บนหลักความทางตรงการที่เรายืนหยัดอยู่บนแนวทางสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมบอกกับท่านพี่น้องมันจะมีอะไรครับมันจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มากระทบกระทั่งความรู้สึกของเราทางที่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะครับเพราะอัลลอฮ์เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาทดสอบอีหม่านของเราท่านพี่น้องไม่ต้องไปคิดหรอกครับถ้าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์เรามาในวันนี้ท่านพี่น้องไม่ต้องไปคิดหรอกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปล่อยให้เราพูดเพียงแค่ว่าศรัทธายังพวกท่านศรัทธายังแล้วจะไม่โดนการทดสอบเลยไม่มีหรอกอัลลอฮ์จะไม่ให้เราพูดเพียงแค่ว่าฉันศรัทธาแล้วแล้วอัลลอฮ์จะไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทดสอบกับเรายิ่งเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยโดนหนักกว่าหลายเท่าโดนอย่างเยอะและโดนแรงๆด้วยแต่ละเรื่องอ่ะถ้าพี่น้องโดนอย่างการทดสอบจากอัลลอฮ์โดนไหมอยู่ที่ว่าจะโดนเรื่องอะไรเท่านั้นเองแต่ถามว่าโดนไหมมีใครไม่เกิดมาตั้งแต่อายุขวบหนึ่งจนกระทั่งวันนี้ 50-60 ปีไม่เคยเจอบททดสอบเลยมีไหมไม่มีหรอกและการทดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์มาทดสอบกับเราเนี่ยอัลลอฮ์แกล้งอ่ะแกล้งเราแกล้งบ่าวเล่นไม่ใช่ครับเพื่อเป็นการทดสอบว่าหนึ่งดูซิคนคนนี้จะอิสติกอมาไหมยืนหยัดไหมดูซิว่าคนคนนี้เขาจะสบัดอดทนไหมดูที่คนคนนี้เขาจะอะไรนะเขาจะฟันฝ่าอุปสรรคในสิ่งที่อัลลอฮ์เอามากำหนดตักดีดูซิว่าในเรื่องของกอดอกอดัตเนี่ยการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาว่าไอตะวะในกอในขอคนนี้เนี่ยจะอีหม่านในการกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์ได้มากน้อยขนาดไหนและเวลาที่เราผ่านพ้นในเรื่องที่เป็นอุปสรรคที่อัลลอฮ์มาทดสอบได้ท่านพี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกการที่เราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างเราขอต่ออัลลอฮ์ขอวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยมีไหมใครเคยได้รับบ้างขอวันนี้บางทีขอในเวลาอิชาเนี่ยเดินออกไปปุ๊บได้แล้วเคยไหมเคยแสดงว่าอัลลอฮ์เมตตาเราไหมขอปุ๊บได้ไว
ขอปุ๊บได้เลยหรือขอแต่ยังไม่ให้เพื่ออะไรไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ไม่อยากให้อัลลอฮ์อยากให้หน้าที่อัลลอฮ์นะท่านพี่น้องอยากจะได้อะไรขอเลยอัลลอฮ์มีหมดทุกอย่างอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ร่ำรวยถ้าท่านพี่น้องอยากจะขอเลยบางทีอัลลอฮ์ให้เลยณเวลานั้นบางทีอัลลอฮ์ต้องการที่จะทดสอบดูก่อนว่าไอ้บ่าวคนนี้มันจริงกับอัลลอฮ์ไหมยักเก่นมีความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะผ่านไป1เดือน1ปี2ปี3ปีถ้าพี่น้องดูนบีอายุของเรานบีอายุของเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากี่ปีนบีอายุเป็นเราอะนะขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะขอ 2-3 อาทิตย์เดือน2เดือนไม่ได้คุณเลิกใช่ป่ะแต่ดูนบีของเรานบีขอ18ปีนบีของเรานบีอายุบอ่ะขอ18ปีให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บกว่าอัลลอฮ์จะให้อ่ะนานไหมเป็นเราน่ะเลิกมาตั้งแต่3เดือนแรกแล้วใช่ไหมล่ะแต่นบีของเราเนี่ยนบีอายุบเนี่ยท่านพี่น้องขอด้วยความซอบัตด้วยความอดทนทั้งในเรื่องอะไรในอัลกุรอานบอกกับเราแล้วอัลลอฮ์จะอยู่เคียงข้างผู้ที่อดทนการอดทนของแต่ละคนเนี่ยท่านพี่น้องมันไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าการอีหม่านของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นเช่นไรการยืนหยัดของแต่ละคนมันเป็นเช่นไรบางคนเนี่ยท่านพี่น้องเย็นยิ่งกว่าน้ำแข็งอีกนะใครไปทำอะไรใครไปพูดอะไรเฉยท่านพี่น้องดูสามีภรรยาคู่นึงอะเมียเนี่ยพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกพูดเรื่องเดิมๆอะแต่ไอ้บางคนนี่มันก็เย็นไหมน่ะอ้าวผมถามว่าถ้าเป็นคนอื่นน่ะความรู้สึกของคนฮาวานับสูงแต่ละคนมีไหมอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าสามีเป็นคนพูดล่ะผู้หญิงจะฟังได้ไหมอ้าวทำไมงั้นน่ะเวลาสามเวลาภรรยาพูดแต่สามีต้องฟังคือกำลังจะบอกว่าไอ้สิ่งต่างๆเราเนี่ยมันอยู่กันมันต้องมีกระทบกระทั่งเป็นเรื่องปกติธรรมดานะเวลาที่เรามีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยความซอบัตความอดทนเนี่ยท่านพี่น้องมันต้องมีนะและการสอนการซอบัตการอดทนเนี่ยท่านพี่น้องสอนง่ายแต่ทำยากเอาเวลาท่านพี่น้องมีบางคนโทรมาหาผมอาจารย์ตอนนี้เจออุปสรรคอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ทำยังไงอ่ะอาจารย์มัดจะพูดอะไรอ่ะก็ไม่เป็นไรฮะยากก็อดทนไปอัลลอฮ์ทดสอบก็พูดได้แค่นี้แต่ทำยากไหมอาจารย์มาเป็นฉันอาจารย์ไม่รู้ใช่อาจารย์ไม่ได้เป็นอาจารย์ก็มีปัญหาของอาจารย์ที่จะต้องคิดเหมือนกันถามว่าเราต้องทำไงเราก็ต้องสะบัดเราต้องอดทนและคำพูดคำจาที่เราอวยพรที่เราปลอบประโลมก็ต้องบอกว่าอัลลอฮ์จะอดทนนะอัลลอฮ์จะอยู่เคียงข้างผู้ที่อดทนนะจะทำอะไรได้นอกจากนี้อีกลองว่าสิมันก็ต้องพูดปลอบประโลมแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นไอการที่คำพูดแบบนี้เราบอกให้เขาอดทนเราบอกให้เขาอดทนเราบอกให้เขาอดทนเราบอกให้เขายืนหยัดเนี่ยมันพูดง่ายแต่เวลาถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันมีอะไรนะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเข้ามาเพื่อที่จะเป็นการวัดใจเราว่าตกลงเราจะยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยท่านพี่น้องมันไม่เหมือนกันหรอกบางคนเป๋บางคนมีใครคนใดคนหนึ่งเอาอะไรมาให้เอาสตังมาให้เอาทรัพย์สินมาให้เอาเกียรติยศมาให้เอาหน้าตามาให้เอาความสบายมาให้บางคนไม่ยืนหยัดนะแล้วถามพี่น้องเห็นไหมล่ะเราก็เห็นกันอยู่แต่เราต้องอย่าเป็นบุคคลเหล่านั้นเราจะต้องเป็นบุคคลที่จะต้องยืนหยัดอยู่บนตรางตรงเพราะเรารู้ว่าบั้นปลายชีวิตของเราจะได้รับข่าวดีเราต้องอยู่แบบนั้นเพราะฉะนั้นมีฮะดีษมีดุอาต้นหนึ่งท่านพี่น้องต้องขอประจำนะต้องขอประจำแล้วก็ตลอดเวลาจะในสุญูดจะหลังละหมาดต้องขอตลอดเวลาดุอาต้นนี้ดุอาสั้นนิดเดียวอัลลอฮุมะซับบิตฮูไม่ใช่อัลลอฮุมะซับบิตฮูเนี่ยขอดุอาคนตายแล้วดุอาตัสบิตอัลลอฮุมะซับบิตกุลูบานาหรือถ้าเกิดว่าขอให้ตัวเราคนเดียวอัลลอฮุมะซับบิตกัลบีข้าแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดทรงยืนหยัดกัลบีคืออะไรกัลบีคือหัวใจของเราอะลาดีนิกะให้เราอยู่ในศาสนาของพระองค์อัลลอฮุมะซับบิตกัลบีอะลาดีนิกเนี่ยขอเลยท่านพี่น้องเป็นดุอาที่นบีสอนให้เราขอเพราะบางทีน่ะเรามั่นอกมั่นใจไม่ได้หรอกบางคนก็บอกโอ้ยอาจารย์ฉันน่ะไม่หลงหรอกฉันน่ะเป็นซุนนะห์มา 20-30 ปีแล้วท่านพี่น้องจะมั่นใจได้ไงว่าไอ้ตอนตายหรือว่าก่อนจะตายปี2ปีหรือก่อนจะตายเดือน2เดือนเราจะไม่เป๋เราจะทิ้งอิสติกอมะห์การยืนหยัดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะรู้ได้ไงเราไม่รู้ในเมื่อเราไม่รู้สิ่งที่เราทำได้คือข
ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือให้ใจของเราเนี่ยมันผูกพันมันยึดมั่นอยู่กับทางตรงของอิสลามตราบจนที่ชีวิตของเรานั้นจะจากโลกดุนยานี้ไปเพราะฉะนั้นคำว่าอัลอิสติกอมะคืออัลลุลฮักกีกออัลลุลฮักกีกอคือคนที่อะไรคือคนที่อยู่บนความจริงชาวอะไรอัลลุลแปลว่าชาวอะไรล่ะชาวที่อยู่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความจริงอยู่กับความจริงอ่ะอยู่กับความจริงก็คือคนอัลอิสติกอมะอะลาดีนิลละคือคนที่ยืนหยัดยืนอยู่บนทางตรงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพี่น้องมันไม่มีทางไหนที่มันจะตรงไปกว่าทางของอัลลอฮ์อีกแล้วเอาแต่พี่น้องลองหาไม่ได้มีทางไหนที่ดีกว่าทางของอัลลอฮ์ไม่มีแล้วเพราะทางที่จะไปขอถ้าไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีทางเดียวมีทางเดียวคือทางที่มาจากอัลกุรอานคือทางที่มาจากหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องอัลอิสติกอมะเนี่ยการยืนหยัดอยู่บนหลักคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจำเป็นสำหรับที่พวกเราทุกคนจะต้องยึดถือแล้วก็ปฏิบัติเดี๋ยวต่อไปผมจะบอกกับท่านพี่น้องเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องยืนหยัดยืนหยัดด้วยกับอะไรทำไมเราต้องยืนหยัดเพราะฉะนั้นการยืนหยัดของเราที่เราต้องยืนหยัดเพื่อเป็นการอะไรครับเป็นการวัดใจว่าเราจะไปเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยคนนั้นมันต้องมีความสบัดมีความอดทนมีการยืนหยัดในหลักคำสอนที่อัลลอฮ์บอกเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟัสตะกิมกามาอุมิรตะนะฟัสตะกิมกามาอุมิรตะในซูเราะฮ์ฮูดจงยืนหยัดในอายะห์อัลกุรอานมีเยอะมากมายเลยเกี่ยวบอกให้ยืนหยัดให้ยืนหยัดให้ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกใช้เนี่ยอัลลอฮ์สั่งใช้อะไรมายืนหยัดเรื่องนั้นอัลลอฮ์สั่งใช้เรื่องอะไรเนี่ยมานั่งเนี่ยให้ยืนหยัดในเรื่องของการเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องของหลักการศาสนายืนหยัดไหมมานั่งฟังกันกี่ปีแล้วเนี่ยเบื่อไหมต้องอย่าเบื่อนะถ้าเบื่อหน้าคนพูดไม่เป็นไรแต่ต้องอย่าเบื่อนะแต่ต้องอย่าเบื่อหลักการศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านพี่น้องฟังอีกไม่กี่ปีกันท่านพี่น้องก็ไปแล้วเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยอาจจะต้องฟังอีกกี่ปีเดี๋ยวก็ไปแล้วนะทนหน่อยอย่าเพิ่งเบื่อจะเบื่อคนพืชหรือจะเบื่อคนอะไรก็แล้วแต่อย่าเบื่อหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะที่เราต้องมานั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเรามานั่งฟังเรามานั่งฟังบรรยายเรามานั่งเรียนความรู้เนี่ยท่านพี่น้องให้เข้าใจไว้ด้วยตอนนี้ใครกำลังสรรเสริญท่านอยู่ใครนะใครอีกใครอีกสรรเสริญอ่ะหนึ่งมาอัลลอฮฺสรรเสริญอัลลอฮฺใครคืออัลลอฮ์พระเจ้าของเราสรรเสริญอัลคอลิกคือผู้ที่สร้างเรามาสรรเสริญผู้ที่ถูกสร้างอย่างเราเนี่ยอย่างเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยเรามานั่งอยู่ตรงนี้ใครสรรเสริญเราอัลลอฮ์สรรเสริญใครสรรเสริญอีกมาลาอิกะมาลาอิกะสรรเสริญเราใครอีกใครอีกสรรเสริญเราไม่ทราบหรือว่าลืมหรือยังไงไม่แต่พูดไปนะอ๋อเลยจริงอัลลอฮ์สรรเสริญเราการสรรเสริญของอัลลอฮ์นะท่านพี่น้องยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ทั่วโลกทั้งโลกสรรเสริญเราอีกอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์สรรเสริญเรามาลาอิกะห์สรรเสริญเราสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าอะไรอ่ะอยู่ในชั้นฟ้าน่ะบนจักรวาลน่ะมีกี่พันล้านดวงไม่รู้อ่ะจะมีอุกาบาตจะมีดาวน่ะนั่นสรรเสริญเราและอะไรที่อยู่ในแผ่นดินน่ะเนี่ยบนแผ่นดินเนี่ยเราก็นับกันไม่หมดแล้วสรรเสริญเราแม้กระทั่งรหัตตันนัมละมดมีกี่ตัวเนี่ยในดุนยาเนี่ยที่มันอยู่ในรูในซอกในอะไรต่ออะไรมดน่ะนัมละฮัตตันเป็นหะดีษซอฮีห์ด้วยมดสรรเสริญเราอยู่มนุษย์ทั้งหลายกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องมนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอ่ะที่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาจนกระทั่งมดตัวเล็กๆนั้นมันคงไม่มีอะไรเล็กไปกว่ามดแล้วแหละยังสรรเสริญเราและอะไรอีกไอ้ตัวเล็กๆยังสรรเสริญเราจนกระทั่งตัวที่บรรยายสุดๆอ่ะอะไรสัตว์อะไรที่ใหญ่สุดอ่ะช้างปาโลไม่ใช่ปาวานฮัตตัลฮูตตัวฮูตแปลว่าอะไรฮูตแปลว่าปาวานช้างก็ด้วยนะจริงๆมันครอบเข้าอะไรเข้าอยู่ในหะดีษนี้ด้วยเพราะมันอยู่ในชั้นฟ้าและกับแผ่นดินใช่ไหมสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจนกระทั่งอะไรมดตัวเล็กๆจนกระทั่งถึงสรรพสิ่งสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดน่ะในท้องทะเลเอามีกี่ตัวมีกี่ตัวฮูตอ่ะฮูตคือปลาวาฬที่อยู่ใน
มหาสมุทรแปซิฟิกหรือทะเลอะไรกันแล้วมีกี่ตัวนั่นแหละสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันขออะไรให้กับเรามันขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้กับเราเรามานั่งเรียนอยู่ตรงนี้นะท่านพี่น้องให้เข้าใจไว้ด้วยอัลลอฮ์สรรเสริญมาลาอิกะห์ขอดุอาให้กับเราสรรเสริญให้กับเราท่านพี่น้องนั่งอยู่เฉยๆทําอะไรอามีนอัลลอฮุมะอามีนอามีนไปสิ่งต่างๆที่เราได้รับนี่คืออะไรอ่ะคือความดีทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเลยที่อัลลอฮ์ให้กับเราเพราะฉะนั้นวันนี้เรายืนหยัดตามที่เรามีกำลังความสามารถอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราทำอะไรเราทำเพราะผมเชื่อว่าท่านพี่น้องไม่ได้มาฟังตรงบ้านฮัจญะฮ์ฟาติมะห์อย่างเดียวหรอกวันอื่นท่านพี่น้องมีตรงไหนท่านพี่น้องก็ไปฟังถูกไหมและเบื่อไหมล่ะต้องอย่าเบื่อนะจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องอย่าเบื่อนะเราอย่าคิดเพียงแค่ว่าวันนี้กูฟังแล้วว่าวันหน้าพรุ่งนี้กูไม่เอาละต้องอะไรต้องยืนหยัดให้มั่นคงต้องยืนหยัดให้มั่นคงเพราะฉะนั้นอีกอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราไว้ในซูเราะห์อัลอะห์กอฟอายะที่13และอายะที่14เหมือนกันเลยเหมือนกับที่องค์การที่อัลลอฮ์พูดไปก่อนหน้านี้อินนัลลซีนกาลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกามูเหมือนกันเลยความหมายเหมือนกันแท้ที่จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแล้วก็ยืนหยัดนะฟะลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนนะมะลาอิกะห์ก็จะมาบอกกันเนี่ยเหมือนกับอายะห์ในซูเราะห์ฟุสซิลัตและอย่ากลัวอย่าได้เสียใจอย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปอูลาอิกะอัศฮาบุลญันนะชนเหล่านี้จะเป็นบุคคลที่ชนที่อยู่ในสวรรค์นะคอลิดีนะฟีฮาคอลิดีนะฟีฮาคอลิดีแปลว่าจะได้พำนักอยู่ในนั้นตลอดไปนะยะซาอัมบิมากานูยะมะลูนนี่เป็นการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นปฏิบัติทำกันมาในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่พูดในกับท่านพี่น้องไปในวันนี้เนี่ยนะมันเป็นอะไรเป็นเรื่องที่วาญิบสำหรับทุกคนที่จะต้องยืนหยัดในคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้มาดูเรื่องของขั้นฝนตกไงเนี่ยตอนนี้ดูอาลอตอบรับนั่นแหละคือฝนตกอะไรเขาเรียกป๋อมแปมไหมยุ่มฝนตกยุ่มเยิ้มบ้านเมื่อไรป๋อมแปมฝนตกยุ่มเยิ้มฝนตกป๋อมแปมทำไงอ่ะขอดูอาอัลลอฮุมะซอยบันนาฟิอันขอให้ฝนที่ตกมาเนี่ยเป็นฝนที่ยังประโยชน์ให้กับเรานะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้ฝนน่ะขอได้ไหมได้อัลลอฮุมะฮาวาไลนาวะลาอะไลนาให้ไปตกที่อื่นรอบๆเราก่อนตรงนี้อย่าพึ่งตกขอได้ไหมได้เราจะได้กลับบ้านกันสะดวกสบายเวลาเรากลับถึงห้องก็อัลลอฮุมะซอยีบันนาฟิอันถ้าเราจะให้ตกให้เป็นฝนที่เป็นประโยชน์ ทีนี้มาดูการอะไรดารอญะดารอญะแปลว่าดารอญะแปลว่าขั้นของการยืนหยัดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขั้นของการยืนหยัดเนี่ยดารอญะของมันเนี่ยมันมีขั้นของมันกันขั้นที่สูงที่สุดขั้นที่แจ๋วที่สุดคือการยืนยันการยืนหยัดอะลาอะไรอัสซิบาตุอะลาเตาฮีดิลลาฮิวะฮดะฮูลาชะรีกะละฮูคนที่ยืนหยัดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าองค์เดียวไม่มีพระเจ้าองค์ใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่เราจะสักการะถ้าเรายืนหยัดแบบนี้มาตลอดเลยมาแบบเรียงๆมาเนียนๆตลอดจนกระทั่งถึงสิ้นลมหายใจของเราการยืนหยัดแบบนี้ถือได้ว่าเป็นการยืนหยัดที่อยู่ในขั้นที่สูงที่สุดยืนหยัดนะยืนหยัดว่าเราจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวจะต้องให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเวลาเราอยากจะได้อะไรเราต้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเราจะไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคนที่ยืนหยัดได้แบบนี้คือคนที่อย่างนี้เลยการยืนหยัดของเขาสูงที่สุดคือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลายืนหยัดในเรื่องของการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือขั้นที่1ส่วนขั้นที่2คืออะไรคือการอิตบาอุลอวาอัลอวามิรวันนาวาฮีนะบิฟิอัลลัมรีวะตารกุนนะฮยูวะฮิยะอิตยานตออาติวัจตินาบุลมาอาซีส่วนขั้นที่2คืออะไรหลังจากที่เราให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกี่ยวกับเรื่องการยืนหยัดต่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ข้อที่2เอามาดูซิเราปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กี่เรื่องที่เป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ทุกวันนี้เราทำหมดยังในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้อ่ะครบยัง
ครบยังเอาบางคนไม่เคยนะบางคนอายุ70 80ปียังไม่เคยละหมาดนี่ไงแต่ที่บอกมันฮะมีคน70กว่าปียังไม่เคยละหมาดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเอาเท่าที่เรามีความสามารถเหมือนเมื่อกี้บอกว่าอะไรวัตตะกุลลอฮะมัสตะตุมโตวัตตะกุลลอฮะมัสตะตุมเรียกโตนี่แหละโตจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่โตมีความสามารถอัลลอฮ์ไม่ได้เอาอะไรเลยนะอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดเกินความสามารถของคนคนนั้นเอาอย่างคนวันนี้เนี่ยคนวันนี้เอาตะกอนเก่าหน้านี้มา20 30ปีอ่านฟาติฮะไม่ได้หรืออ่านได้แต่ว่าอ่านไม่จบหรืออย่างไรก็แล้วแต่ทำเท่าที่เรามีความสามารถอัลลอฮ์นบีบอกวัตตะกุลลอฮะมัสตะตุมจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามกำลังความสามารถของท่านเพราะฉะนั้นความสามารถของแต่ละคนนะท่านพี่น้องว่าเท่ากันป่ะไม่มีทางเท่าและไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ด้วยที่จะเท่ากันนะคนบางคนนะท่านพี่น้องลองดูนะคนบางคนเนี่ยจะมานั่งฟังครูบาอาจารย์มาบรรยายสักชั่วโมงนะบางคนน่ะนั่ง10นาทีก็สาว่าไม่ไหวแล้วท่านพี่น้องว่าจริงมั้ยบางทีพูดไปพูดมาอัลเลาะห์ดูเดี๋ยวพูดเดิมๆเฮ้ยมันว่ากูบางคนร้อนหูจริงๆไม่ได้ว่าใครเราเตือนกันบอกกันด้วยความรักเพราะฉะนั้นผมไม่เคยเลยแต่ละคนเนี่ยที่ผมไม่เห็นเนี่ยไม่รู้จักเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์อยากจะบอกนี่ว่าอย่ารู้จักผมอย่างเดียวขอดูอาให้ผมด้วยเออเราไม่ได้เคยรู้จักกันมาแต่วันนี้เรามานั่งอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะเรามีอัลลอฮ์องค์เดียวกันเพราะเรามีศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราถึงมาเจอกันแบบนี้เราถึงมีคำทักทายแบบอัลอิสลามใช่ไหมเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสอนบอกกับเราเนี่ยวันนี้เราถามตัวของเราดูสิอะไรที่เป็นคำสั่งใช้ที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราทำเนี่ยมีอีกกี่เรื่องที่เรายังไม่เคยทำที่สิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์อ้าวผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยบางคนไม่เคยละหมาดจันทรุปราคาเลยเคยละหมาดไหมบางคนไม่เคยละหมาดสุริยคาตเลยใครไม่เคยมั่งบางอย่าหันกล้องอย่าหันกล้องขอร้องอย่าหันกล้องไปซูมคนที่ยกมือเอาเป็นว่าผมเห็นคนเดียวพอและผมจะไม่บอกออกอากาศไม่ออกบอกออกไลฟ์สดมีไหมมีนั่นแหละมันคือสุนนะข้อหนึ่งที่เราเรียกสลาตุลกุซูฟกับกุซูฟมันเป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถามว่าในเมื่อเราไม่เคยละหมาดในเมื่อเราไม่เคยละหมาดผมอยากจะบอกกับท่านถ้ายังไม่เคยละหมาดเอาสักครั้งหนึ่งเพราะอย่างน้อยๆเราก็ได้ปฏิบัติสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นคำสั่งใช้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหนึ่งเรื่องนะหนึ่งเรื่องแล้วถามว่าปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้และอะไรที่เป็นคำสั่งห้ามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เราเข้าไปทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามแล้วเราฝืนน่ะที่อัลลอฮ์ห้ามปุ๊บแล้วเราไปฝืนทำมีหลายเรื่องไหมโอ้โหบรรณาตะเกียนเลยหลายเรื่องที่อัลลอฮ์ห้ามแล้วเราไปทำแต่ไอในความผิดทั้งหลายทั้งปวงที่เราทำไปน่ะจะด้วยความผิดจะด้วยความเผลอเรอจะด้วยความหลงลืมหรือจะด้วยอะไรก็แล้วแต่มันมีสิ่งที่จะมาซักฟอกหัวใจของเราให้มันใสสะอาดบริสุทธิ์ทำยังไงผมชอบถามเวลาบรรยายไปเวลาผมจะหิวน้ำนะผมก็จะบอกถามท่านพี่น้องเนี่ยเวลาตัวเรามีความผิดท่านพี่น้องทำยังไงปกติท่านพี่น้องละหมาดเสร็จท่านพี่น้องก็อัสตักฟิรุลลอฮ์ถูกไหมอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมะอันตัสสลามใช่ไหมมีอย่างอื่นอีกไหมทำในซุบฮานัลลอฮ์ใช่อยู่แล้วนั่นก็ได้อัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยบทซิกรุลลอฮ์น่ะเป็นการลบล้างความผิดของเราหมดแหละขับไปไม่ใช่เดินไปเนี่ยเท้ามันไปเตะหินน่ะนั่นก็ลดผิดนะแต่มีใครชอบมั่งแบบเนี้ยไม่ชอบหรอกมันเจ็บใช่ไหมล่ะแต่กำลังจะบอกท่านพี่น้องเอาไปประโยคนึงไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียตังค์เลยพูดง่ายๆขอให้วันหนึ่งพูดก่อนแล้วกันแล้วสิ่งต่างๆที่มันติดอยู่ในหัวใจของท่านพี่น้องความผิดที่เป็นซุนูบซุนูบความผิดอัลลอฮ์จะลบล้างให้รู้ไหมประโยคที่ว่านั้นควรพูดว่าซุบฮานัลลอฮ์ว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิ
ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีวันหนึ่งพูดกี่หนหึเท่าไหร่นบีเป็นฮะดีษซอฮีฮ์นะมันกอละซุบฮานัลนบีบอกว่ามันกอละซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีใครก็แล้วแต่ที่กล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีฟีกุลลิยอมินฟีกุลลิยอมินในทุกๆวันวันหนึ่งมี24ชั่วโมงถ้าพี่น้องกล่าวให้ครบถึง100ถ้าพี่น้องใช้เวลากี่นาที100อ่ะเต็มที่กับ2-3นาที2นาที3นาทีถ้าท่านพี่น้องพูดได้ครบ100ครั้งท่านพี่น้องได้สิทธินั้นจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะอะไรฟูตอดคอตอยาฮูวะอิงกานัตมิซลุซะบะดิลบะฮรถึงแม้ว่าความผิดบาปที่มันติดอยู่ในตัวเรามันจะมากมายเท่ากับฟองน้ำที่อยู่ในทะเลเยอะมั้ยน่ะอัลเลาะห์ก็ลบล้างให้เราได้วันนึงเราทำผิดไปกี่อย่างอ่ะไปมองอะไรที่เลอะเทอะไปกี่หนไปพูดอะไรเลอะเทอะไปกี่คำเพียบเพราะเรามีสิ่งนี้ไงนั่นแหละด้วยความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาบอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันเป็นคำสั่งห้ามเนี่ยท่านพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำไปด้วยความเผลอเรอด้วยตั้งใจด้วยความที่เรามันยังมีนัฟซูอารมณ์ใฝ่ต่ำเราก็ไปพลาดทำในสิ่งที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นในเมื่อมันทำในสิ่งที่ผิดพลาดท่านพี่น้องเราก็มีตัวช่วยตัวช่วยที่ว่าคืออะไรหาอัลลอฮ์เข้าหาอัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์ในสิ่งที่ฉันผิดรับบานาซอลัมนาอัมฟุสนาเนี่ยวันนี้ท่านพี่น้องผมถามท่านพี่น้องหนึ่งถ้าวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่เมตตากับบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่มีใครได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์หรอกนะถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตานะท่านพี่น้องรู้ไหมนบีอาดัมอะลัยฮิสลามของเราถูกขับไล่ออกมาจากสวรรค์เพราะอะไรนะนบีอาดัมผิดกี่เรื่องผิดเรื่องอะไรอัลเลาะห์บอกว่าละตักรอบะฮาซิชะจะเราะตะฟะตะกูนมินัลซอลิมีนอัลเลาะห์กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะบอกใครว่าอย่าเข้าใกล้บอกฮาวาบอกอะไรล่ะบอกนบีอาดัมกับพระนางฮาวาบอกอย่าไปเข้าใกล้แต่นี่เป็นไงไปเด็ดไงด้วยการชักจูงชักลากของใครชัยฏอนเสร็จมั้ยเสร็จนบีอาดัมของเราเสร็จเลยแล้วผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากี่หนหนเดียวจบเลยมั้ยจากที่อยู่ในสวรรค์น่ะสวรรค์น่ะจากที่นบีอาดัมของเราอ่ะบรรพบุรุษของเราเนี่ยบุคคลคนแรกในโลกดุนยาใบนี้ของเราเดิมๆน่ะอยู่สวรรค์ถูกขับไล่ออกมาจากไหนออกมาจากสวรรค์มาอยู่บนโลกดุนยาถูกขับไล่ออกจากสวรรค์น่ะจริงๆแล้วน่ะจริงๆแล้วเนี่ยนบีอาดัมด้วยความอะไรด้วยการอธรรมต่อตัวของท่านเองนบีอาดัมถึงได้ขอดุอาต้นนี้ถึงได้บอกให้กับท่านพี่น้องได้พยายามขอร็อบบานาซอลัมนาทุกวันเนี่ยเราอธรรมต่อตัวเราเองทั้งนั้นแหละที่มันเกิดขึ้นที่มันเกิดความอะไรล่ะความไม่ดีไม่งามกับตัวของเราเองท่านพี่น้องอย่าไปโทษใครเลยไอ้คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแต่หลักๆคือใครเรานี่แหละร็อบบานาซอลัมนาเรานะฮะแต่เราเนี่ยเป็นผู้ที่อะไรซอลิมต่อตัวของเราเองรับบานาซอลัมนาอัมฟุสนาตัวของเราเนี่ยท่านพี่น้องใครจะมาล้อเล่นเรามาทำเราถ้าไม่ใช่ตัวรับบานาซอลัมนาอัมฟุสนาว่าอิลลัมตักฟิรละนาถ้าหากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่ทรงเมตตาน่ะละนากูนันนามินัลคอซิรินเราก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในบรรดาของผู้ที่ขาดทุนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺบอกกับเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคำสั่งใช้เราก็ต้องยืนหยัดไม่ว่าจะเป็นคำสั่งห้ามเราก็จะต้องยืนหยัดอยู่บนคำสั่งห้ามที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้เราไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าสถานะของเราดารอญะห์ของเราเนี่ยมันอยู่ในข้อที่สองวันนี้เราก็ต้องไปเช็คดูว่าไปเช็คดูว่าตกลงดูซิว่าการที่เราศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมันมีขนาดไหนเดี๋ยวต่อมาพูดเกี่ยวกับผลที่ได้รับจากการยืนหยัดในคำหลักคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่มันต้องมีผลนะถ้าพี่น้องทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วมันไม่เห็นผลจะทำไหมทำให้เราทำไหมอย่างสมมติมีบริษัทหนึ่งเขาให้ไปทำแต่มันไม่บอกเราว่าเดือนมันให้กี่ตังค์ไปไหมวันหนึ่งเขาจ้างเราไปทำงานวันหนึ่งมันไม่บอกด้วยนะว่าวันหนึ่งให้กี่บาทไปไหมไม่อยากไปขนาดให้มันบอกว่าละ400ยังไม่ไปเลยใช่ไหมทีนี้ผลของมันต้องมี
เวลาที่เรายืนหยัดต่อคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเรียกคำว่าอัลอิสติกอมะห์ในการยืนหยัดอยู่บนการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องมันก็มีผลที่จะได้รับเหมือนกันเรื่องบางเรื่องท่านพี่น้องได้แล้วในดุนยาแต่บางทีมันก็เหมือนว่ามนุษย์น่ะพอไหมพอป่ะจริงจริงเลยมนุษย์น่ะไม่พอจริงๆเลยมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์น่ะมันไม่มีคำว่าพออ่ะคือผลของคนนะผลของคนที่ยืนหยัดอยู่บนหลักคำสอนยืนหยัดอยู่ในศาสนายืนหยัดอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งอัลอัมนุฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์คนคนนั้นเขาจะประสบกับความปลอดภัยคนที่ยืนหยัดถ้าพี่น้องลองสังเกตดูลองเห็นดูลองเบิ่งตาดูคนที่ยืนหยัดอยู่ในทางตรงของอัลอิสลามท่านพี่น้องจะเห็นว่าคนคนนั้นเขาจะมีความปลอดภัยอัลลอฮ์จะปกป้องปกปักรักษาเขาให้เขาปลอดภัยในดุนยาพอไหมไม่พอในอาคิเราะห์ด้วยมันก็เหมือนฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราฮะดิษนบีบอกกับเราว่าอิฮฟะซิลลาฮะยะฮฟะซิกะวันนี้อยากให้อัลลอฮ์รักษาเราไหมล่ะอยากไหมทำไงอ่ะอันนี้ก็บอกเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์อีกแล้วไม่ต้องเสียตังค์อิฟาซิลลาฮะยะฟาซกะถ้าอยากให้อัลลอฮ์ปกปักรักษาเราทำยังไงให้เราอยู่กับคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งใช้ให้ละหมาดใช่ไหมละหมาดอัลลอฮ์สั่งใช้ให้อะไรอีกบวชบวชอัลลอฮ์สั่งใช้ให้มีอะไรมีจ่ายซะกาตจ่ายอัลลอฮ์สั่งใช้ให้ไปทำฮัจญ์ทำอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เรียนรู้ศาสนาเรียนอัลลอฮ์สั่งใช้ให้ซิกรุลลอฮ์ทำอัลลอฮ์สั่งใช้ให้อะไรอ่านกุรอานอ่านนี่แหละคนแบบนี้แหละคือคนที่ยืนหยัดอยู่ในคำหลักคำสอนของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะให้เขาคนนั้นปลอดภัยทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์นั่นเป็นผลพวงที่ได้รับจากการยืนหยัดในคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะได้บอกกับเราหนึ่งได้รับความปลอดภัยทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์สองอัลมะฮับบะตุมินัลลอฮิอัซซะวะจัลลวะมินันนาสิได้ยิน2ทีแล้วข้าวต้มเนี่ยผมจะหิวแล้วนะเนี่ยข้าวต้มอะไรวันนี้ข้าวต้มอะไรข้าวต้มไก่แต่นี่ทำอร่อยนะเราใส่ถุงถ้าถุงใส่ถุงกลับบ้านนะเนียนเลยข้อที่2ผลนะผลของผู้ที่ยืนหยัดในคำหลักคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพูดง่ายผู้ที่ยืนหยัดในศาสนาของพระองค์สิ่งที่เขาจะได้รับข้อแรกนะได้รับความปลอดภัยการคุ้มครองจากอัลลอฮ์ทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์สองอัลมะฮับบะตุอิลลอฮิอัซซะวะจัลละวะมินันนาสสองได้รับความรักได้รับความรักนะคนที่ยืนหยัดนะให้เข้าใจไว้เด็กคนที่ยืนหยัดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ยืนหยัดในหลักทางตรงของอัลอิสลามเขาได้ทางได้ความรักได้ความรักจากมนุษย์น่ะแจ๋วไหมล่ะความรักจากมนุษย์น่ะความรักจากมนุษย์ท่านพี่น้องมันประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแหละจริงไหมบางจริงด้วยเหรอความรักของมนุษย์มันมีเวลาตายตัวของมันแน่นอนบางทีอยู่ด้วยกัน4-5 ปี6 ปี 10 ปีมีกันอยู่พักนึงนะความรักแต่ความรักที่คงทนถาวรคือความรักที่อัลลอฮ์ให้กับเราเพราะความรักเป็นความรักที่อัลลอฮ์ให้แบบไม่มีสิ้นสุดและอัลลอฮ์ให้ไม่ได้ให้เฉพาะดุนยาอย่างเดียวอัลลอฮ์เก็บไว้ให้เรานู่นในอาคิเราะห์ด้วยความรักแบบนี้เนี่ยเป็นความรักที่เราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาอยากได้ไหมอ้าวถ้าอยากได้ทำไงก็มาเรียนศาสนายืนหยัดในคำหลักคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะและได้ความรักจากใครอีกถ้าอัลลอฮ์ให้ความรักกับคนคนนั้นท่านพี่น้องคิดหรือว่ามนุษย์จะไม่รักเราอะถ้าท่านพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารักท่านพี่น้องเพราะว่าท่านพี่น้องยืนหยัดในหลักทางตรงของอัลอิสลามท่านพี่น้องคิดหรือว่ามนุษย์จะไม่รักคนคนนั้นคนที่รักศาสนาของอัลลอฮ์คนที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีท่านพี่น้องคิดเหรอว่ามนุษย์จะไม่รักคนที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขนาดพระผู้อภิบาลพระเจ้ายังรักแล้วมนุษย์ผู้ที่ถูกสร้างเป็นไปได้หรือจะไม่รักนะเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่รักเราคือมนุษย์ที่อิสติกอมะห์เหมือนกันแต่ถ้ามนุษย์ไม่อิสติกอมะห์ล่ะมันก็เกลียดไง
ถ้ามนุษย์ไม่อิสติกอมะห์ไม่ยืนหยัดในศาสนาของพระองค์มันก็มองเรื่องที่เราอิสติกอมะห์เป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับเขาไม่ตรงจริตกับเขาไม่ตรงกับความรู้สึกกับเขาไม่ตรงกับอารมณ์ของเขาเพราะฉะนั้นการอิสติกอมะห์ได้ความปลอดภัยทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์2ได้ทั้งความรักจากอัลเลาะห์และมนุษย์ทั่วๆไป3อัลอิตกอนุลอามัลุศอฮิฮ์ซอลิฮ์ท่านพี่น้องข้อนี้สำคัญมากเลยนะอัลอิตกอนุอัลอามัลุซอลิฮ์คือคนที่ยืนหยัดในคำหลักคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องจะเห็นว่าคนคนนั้นเวลาที่เขาจะปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่เขาจะปฏิบัติแบบประณีตสุดๆละหมาดก็คุชัวอาบน้ำละหมาดนี่ก็เรื่อยๆจะพี่น้องเห็นไหมอาบน้ำละหมาดเรื่อยๆไม่รีบอะไรนั่นอาบเรื่อยๆอาบด้วยความอาบด้วยความอะไรประณีพิถีพิถันซอกนิ้วเนี่ยเอาทุกซอกสางนิ้วอ่ะเขาจะทำอะไรแบบประณีตอาบน้ำละหมาดแบบประณีตอ่านอัลกุรอานแบบประณีตละหมาดแบบประณีตเวลาจะอ่านอัลกุรอานปกติถ้าไม่มีน้ำละหมาดอ่านได้ไหมกุรอานฮะได้ไม่มีน้ำละหมาดเนี่ยอ่านได้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาอิสติกอมะห์จริงๆท่านพี่น้องจะเห็นเขาจะเดินไปอาบน้ำละหมาดก่อนแล้วเขาจะมาอ่านอัลกุรอานเรามีไหมแบบนี้มีถ้าเรามีเนี่ยแสดงว่าอะไรเรามีอะลามะห์อะลามะห์คืออะไรเครื่องหมายที่เป็นการโบกบอกว่าเราอิสติกอมะห์ต่อคำหลักคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะข้อ4อะดาอุลฮุกูกคือถ้าเราเห็นคนหนึ่งคนใดกันผลของการจริงๆแล้วมันมีหลาย10ข้อผมคัดเอามาให้ประมาณนั้น4ข้อพอเอามา10ข้อจำไหมไม่จำสี่ข้อยังไม่จำอีกอ่ะจริงๆเนี่ยมันมี10กว่าข้อนะนั่นน่ะสิสูงวัยธรรมดาใกล้แล้วเนี่ยเขาเรียกไม้ใกล้ฝั่งลืมก็ไม่เป็นไรผมถึงบอกว่าถ้าเราเรียนแล้วเราลืมเราคราวหน้าโอกาสหน้าเราก็มาทวนกันใหม่มันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเราต้องมาเรียนบ่อยๆย้ำเน้นๆบ่อยๆใช่ไหมสี่ข้อวันนี้เอาสี่ข้อพอนะต้นนะสี่ข้อผลของคนที่อิสติกอมะห์ยืนหยัดต่อหลักคำสอนของอัลอิสลามจะได้รับความปลอดภัยข้อหนึ่งนะโต๊ะนะโต๊ะจำข้อเดียวพอผมไม่ขอหลายข้อโต๊ะจำข้อเดียวพออัลลอฮ์จะให้ความปลอดภัยกับโต๊ะทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ข้อหนึ่งข้อสองอัลลอฮ์จะมอบความรักให้กับโต๊ะนะและมนุษย์ก็จะรักโต๊ะด้วยนะสามการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ของโต๊ะก็จะเป็นการปฏิบัติอามัลแบบพิถีพิถันรอบคอบทำเรื่อยๆไม่รีบแบบไม่ลวกอ่ะไม่ทำแบบช่วยๆอ่ะทำเรื่อยๆ4อะดาอุลฮุกูคือคนที่ยึดมั่นในคำหลักคำสอนคือคนที่ยืนหยัดในแนวทางตรงท่านพี่น้องจะเห็นคนคนนั้นเขาจะปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ที่เขาได้รับความไว้วางใจถ้าอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เขาละหมาดอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวางทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะวางแล้วไปไหนไปอาบน้ำละหมาดไปเตรียมตัวอาบน้ำละหมาดเพราะมันเป็นสิทธิหน้าที่ที่เขามีผูกพันอยู่กับใครอยู่กับอัลลอฮ์เวลาถึงเวลาจริงๆอัลลอฮ์บอกว่าให้อ่านอัลกุรอานเขาก็จะอ่านอัลกุรอานเขาจะปฏิบัติอัลลอฮ์บอกให้ซิกรุลลอฮ์ฟักรุลลอฮ์กะซีรออัลลอฮ์บอกว่าพวกสุเจ้าทั้งหลายจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้มากๆนะคนพวกนี้เวลาเขายืนหยัดอยู่บนทางตรงเขาก็จะไปแล้วจะไปซิกรุลลอฮ์เรามีไหมใน4ข้อเนี่ยเรามีไหมมีข้อหนึ่งข้อไหนไหมที่อัลลอฮ์สั่งใช้แล้วเราอะไรนะเราทำอยู่ถ้าเรามีสี่ข้อมีเนี่ยท่านพี่น้องท่านในสี่ข้อที่พูดไปเนี่ยถ้าเรามีอยู่ในตอนนี้นะท่านพี่น้องแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันมีเครื่องหมายมีอัตลักษณ์บ่งบอกว่าเราเนี่ยอยู่อิสติกอมะห์ในคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีไหมเนี่ยอัลฮัมดุลิลละเลิกกี่โมงไม่ที่ถามเนี่ยไม่ใช่อะไรมีต่อเอางั้นเลยเหรอพรุ่งนี้ทำงานต่อนะพรุ่งนี้ทำงานต่อนะเดี๋ยวต่อให้อีกหน่อยนึงหอนี่จะไปปรุงข้าวต้มใช่ไหมเอาไปปรุงก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเสร็จอะไรก็กินกลางบอกผมด้วยเดี๋ยวผมสอนไปเรื่อยๆทีนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าขั้นตอนของการยืนหยัดเนี่ยมันมีอยู่2ขั้นตอน2ผลที่ได้รับจาก
การที่คนคนนั้นเขามีการยืนหยัดต่อศาสนาของพระองค์3วาซาอิลอันนี้สำคัญอย่างสำคัญอย่างมากและก็สำคัญแบบยิ่งยวดนะแนวทางที่จะนำไปสู่เขาเรียกวาซาอิลุซิบาตวัลอิสติกอมะแนวทางที่จะนำไปสู่ให้ตัวเรานั้นยืนหยัดอยู่บนทางตรงท่านพี่น้องว่ามีกี่แนวทางแต่ท่านพี่น้องหาแนวทางไม่ถูกนะหาแนวทางไม่เจอไม่มีทางที่ท่านพี่น้องจะยืนหยัดในคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ได้ท่านพี่น้องไม่มีทางเลยนะครับถ้าท่านพี่น้องไม่มีอะไรไม่มีแนวทางอ่ะพูดง่ายๆไม่มีเข็มทิศในการที่จะเดินไปในทางตรงได้พูดง่ายๆไม่มีทางไม่มีเข็มทิศในการที่จะชี้ไปจุดๆนี้เหมือนไม่มี GPS อ่ะเหมือนไม่มี GPS แล้วท่านพี่น้องไม่เคยอย่างสมมติท่านพี่น้องไม่เคยไปบ้านผมคลอง15เลย GPS ก็ไม่มี ไม่เคยไปเลยมันอยู่ตรงซอกไหนของจังหวัดนครนายกก็ไม่รู้ถ้าพี่น้องจะทำไงหรือขับไปเรื่อยเปื่อยถึงไม่เอาถ้าขับไปเรื่อยเปื่อยไม่รู้จักบ้านผมอยู่ที่อยู่คลอง15นะไม่มี GPS ในการชี้ทางนำไปจะไปถูกไหมไม่ถามใครด้วยนะจะถูกไปถูกไหมกี่วันกว่าจะถูกถ้าไม่ถามท่านพี่น้องไม่มีทางไปถูกเลยวันนี้ผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าแนวทางที่จะนำพาตัวท่านพี่น้องนั้นไปสู่ในการยืนหยัดบนทางตรงของอัลอิสลามมีอยู่หลายข้อด้วยกันเอามา3ข้อพอวันนี้เรื่องที่หามาพูดนะจริงๆแล้วมันมีวิธีการผมไปพิมพ์อะไรล่ะไปหาข้อมูลในภาษาอาหรับอ่ะคือถามว่าเราจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรให้เรายืนหยัดอยู่บนศาสนาของอัลลอฮ์จะทำอย่างไรเนี่ยก็พยายามรวบรวมแล้วก็เขียนเรื่องต่างๆมาบอกกับท่านพี่น้องนะสื่อที่จะนำพาหนทางที่จะนำพาท่านพี่น้องไปสู่การยืนหยัดต่อศาสนาของพระองค์หนึ่งอิกบาลุนอัลกุรอานอันนี้สำคัญมากเลยยอมรับตอบรับสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานนั่นแหละมันจะเป็นหนทางที่จะให้ท่านพี่น้องนั้นอยู่บนทางตรงของอิสลามท่านพี่น้องอยากยืนหยัดอยู่บนทางตรงไหมล่ะถ้าอยากยืนหยัดอยู่บนทางตรงไปดูในอัลกุรอานอัลลอฮ์สอนบอกใช้อย่างไรที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอินนะฮาซัลกุรอานยะฮดีลิลลาตีฮิยะอักวัมนะในซูเราะห์อิสรออายะห์ที่9ถ้าวันนี้คนใดคนหนึ่งมีอัลกุรอานวันนี้บ้านใครไม่มีมั่งกุรอานฮะมีไหมไม่มีแล้วมึงบ้านนี้ไม่มีแล้วถ้ากุรอานแปลไทยเนี่ยอาจจะมีที่อาจจะยังไม่มีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าท่านพี่น้องไม่มีบอกนะถ้าท่านพี่น้องไม่มีกุรอานแปลไทยใครอยากได้บอกผมได้เดี๋ยวผมเอามาให้ไม่ได้ขายนะให้นะถ้าขายก็ยังนิ่งๆกันนิดนึงแต่อาจารย์เอากุรอานมาขายแปลไทยก็ยังนิ่งๆแต่ถ้าเกิดว่าให้ล่ะเอาไหมเอาจะพยายามขอมาให้เราก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วเป็นวาซาอินอยากจะเอามาอะไรกับพอดีมีพวกพ้องเขารู้จักกันอยู่ทางสถานทูตนะถ้าเกิดท่านพี่น้องเขาเรียกอะไรอ่ะในโอกาสหน้าท่านพี่น้องอยากจะได้เนี่ยติดต่อนี่ติดต่อบางนี่ไปก็ได้ว่าใครอยากได้แต่อย่าเอาของผมไปฟรีผมได้มาฟรีนะผมได้มาฟรีเขาให้มาแจกแล้วท่านพี่น้องอย่าไปขายนะไม่ได้เลยนะเพราะในนั้นก็เขียนไปว่าให้แจกฟรีแต่ห้ามขายนะถ้าอยากท่านพี่น้องอยากจะได้ตัวใหญ่ๆทำไงก็ต้องเสียตังค์ซื้อนะเพราะมันไม่มีตัวใหญ่อะไรขนาดนั้นนะอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอินนะฮาซัลกุรอานอัลกุรอานเนี่ยคือทางนำที่จะทำให้คนเนี่ยอยู่บนทางตรงท่านพี่น้องเห็นใครคนใดคนหนึ่งที่ปฏิบัติตามอัลกุรอานท่านพี่น้องเห็นเขาหลงไหมถ้าปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติตามคำสอนที่อัลลอฮ์บอกถ้าปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกจริงๆเนี่ยตามอัลกุรอานท่านพี่น้องจะไม่เห็นการหลงผิดของคนคนนั้นและจะไม่เห็นการไม่ยืนหยัดของคนคนนั้นเพราะฉะนั้นสื่อที่จะนำพาตัวเราไปสู่ทางตรงสื่อที่จะพาตัวเรานั้นไปสู่การอะไรนะการยึดมั่นการยืนหยัดบนคำหลักคำสอนของอัลลอฮ์คือ1อัลกุรอาน2อิตบาอุสุนนะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซะลาฟุศซอเลห์รอฎิยัลลอฮุรอฮิมะฮุมุลลอฮ์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงเมตตาพวกเขาเหล่านั้นด้วย
เพราะสิ่งต่างๆที่ผมกำลังบอกกับท่านพี่น้องไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อะไรครับมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเราที่จะต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้ไปสู่อะไรไปสู่ทางตรงเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นอะไรมันจะเป็นอะไรนะมันจะเป็นเข็มทิศที่จะนำพาตัวเรานั้นไปสู่การยืนหยัดต่อคำหลักคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3ข้อสุดท้ายการขอดุอาลืมไปยังเมื่อกี้บอกไปอ่ะลืมยังดุอาขอให้เราอยู่ในทางตรงอ่ะลืมยังอะไม่ลืมหรือลืมเอาดีอัลลอฮุมมะซับบิตกอลบีอะลาดีนิกอัลลอฮุมมะซับบิตกอลบีนะขออัลลอฮ์ทรงทำให้หัวใจของเรานั้นมันมั่นคงยืนหยัดอยู่กับศาสนาของพระองค์นั่นแหละหรือในอีกอะไรในอีกสำนวนหนึ่งอัลลอฮุมมะจะอัลนีอัลลาซีรอติมุสตะกีมจำได้ไหมอัลลอฮุมมะจะอัลนีอัลลาซีรอติมุสตะกีมขออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงโปรดทำให้เราอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงถ้าภาษาอาหรับขอไม่ได้ทำยังไงขอภาษาไทยเลยตัวยาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงชี้ทางนำให้ข้าพเจ้าในอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงด้วยเถิดขอได้ไหมอย่างเงี้ยขอได้ท่านพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วหลังจากที่เราขอนะหลังจากที่เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปแล้วเนี่ยท่านพี่น้องต้องขออยู่ตลอดเพราะใจของคนเนี่ยใจของคนวันหนึ่งมีกี่อารมณ์อะบางมีกี่อารมณ์วันหนึ่งอะวันหนึ่งเนี่ยหูยมีไม่รู้กี่อารมณ์และท่านพี่น้องการันตีได้ยังไงว่าพรุ่งนี้ใจของเรามันจะไม่เอียงใจของเรามันจะไม่เป๋ใจของเรามันจะไม่เอ็นเอียงไปออกห่างจากหลักทางตรงของอัลอิสลามออกห่างจากหลักทางตรงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีดุอาอีกบทนึงเอาไหมวันนี้ได้ดุอาหลายต้นแล้วเนี่ยดุอาต้นนี้ท่านพี่น้องอ่านอย่าขาดเลยนะอาจจะอ่านในสุญูดหลังจากซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลา3ครั้งท่านพี่น้องอ่านดุอาต้นนี้เลยร็อบบานาลาตุซิกกุลูบานาอันนี้สำคัญมากเลยนะครับดุอาต้นนี้สำคัญมากเลยเพราะผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าหัวใจของเราทุกวันเนี่ยเราไม่รู้หรอกเวลาเราไปเจออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการชักลวงชักจูงชักลากของชัยฏอนน่ะท่านพี่น้องจะมั่นใจได้ขนาดไหนว่าใจของเราจะไม่เป๋มั่นใจไหมในเมื่อเราไม่มั่นใจในเมื่อเราไม่มั่นใจเราต้องขอความคุ้มครองให้อัลลอฮ์คุ้มครองเราด้วยให้อัลลอฮ์เปิดทางเราด้วยข้าแด่พระผู้อภิบาลของเราร็อบบานาลาตูซิกกุลูบานาอย่าได้ทำให้หัวใจของเรานะมันเอ็นเอียงบะอดาอิซฮะไดตะนาหลังจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ทรงชี้แนะแนวทางที่ถูกให้กับเราแล้ววันนี้เรามาอยู่บนทางตรงเนี่ยท่านพี่น้องอย่าพึ่งเขาเรียกอะไรล่ะอย่าพึ่งดีใจหรืออย่าพึ่งลิงโลดใจไปว่าใจของเรามันจะไม่เอียงมันจะไม่เหมันจะมาแล้วไม่บูดไม่เบี้ยวไปไหนอย่าพึ่งมั่นใจไปขนาดนั้นเราต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ปกปักรักษาให้หัวใจของเรานั้นไม่เอ็นไม่เอียงหลังจากที่อัลเลาะห์ให้เราทางนําเพราะฉะนั้นมีหลายคนที่เรียนซุนนะห์มา10ปี20ปีจนทุกวันนี้วันนี้เค้าเอียงไปมีมั้ยมีเพราะฉะนั้นเราอยากจะเอียงไปเหมือนเขามั้ยล่ะไม่อยากจะเอียงเอียงถ้าไม่อยากจะเอียงเอียงอย่างที่บอกไปกับท่านพี่น้องไปเมื่อครั้งต้นทำยังไงอ่ะปฏิบัติตามซุนนะปฏิบัติตามอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกอย่างนี้ก็เดินไปตามตรงอย่างนี้แหละนบีบอกให้ปฏิบัติตามนี้ก็เดินตามนี้แหละและขอความคุ้มครองขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้อัลลอฮ์ช่วยให้หัวใจของเรามันอยู่นิ่งๆคำว่าลาตูซิกคำว่าลาตูซิกก็คืออย่าให้มันอะไรนะอย่าให้มันพลิกผันอย่าให้มันโอนอย่าให้มันเอียงไปทางด้านหนึ่งด้านใดก็แล้วแต่เพราะทางอะไรทางตรงเนี่ยอย่างสมมติอันนี้มันคือทางตรงของอัลอิสลามเนี่ยทางกลางทางตรงท่านพี่น้องว่าระหว่างข้างๆของทางตรงเนี่ยมันมีอะไรอยู่มันมีแนวทางของชัยฏอนอยู่มันมีทางของแนวทางของชัยฏอนอยู่เพราะทุกวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องอันนี้เป็นข้อคิดนิดนึงว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ของเราเนี่ยท่านพี่น้องอย่าลืมนะเดี๋ยวท่านพี่น้องหลังจากฟังบรรยายนี้เสร็จเรียบร้อยท่านพี่น้องกลับบ้านแล้วไปทำอะไรพักผ่อนใช่ไหมใช้ตอนพักไหมเรานะนอนไม่รู้เรื่องรู้ราวเราเนี่ยพักมันพักไหมบางทีเนี่ยมันมาเล่นเรานอนมันยังทะลึ่งมาแกล้งเราอีกใช้ตอนเนี่ย
แล้วเวลาเราตื่นน่ะมันไม่เคยหลับไม่เคยนอนน่ะชัยฏอนมันพักยังหลังจากที่มันหลอกนบีอาดัมมาตั้งแต่นู่นน่ะตั้งแต่อัลเลาะห์สร้างโลกมาจนกระทั่งอยู่บนสวรรค์น่ะมันหลอกมาตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งวันนี้มันหยุดยังมันจะไปหยุดเมื่อไหร่กิยามะห์น่ะวันที่เอามนุษย์อย่างเราๆเนี่ยให้ไปเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟให้กับมันน่ะวันนั้นแหละคืออะไรมันหยุดแล้วมันจะไม่ไปหลอกใครอีกแล้วแต่ทุกวันนี้มันจะหลอกกับเรานี่แหละเพราะไอ้นั้นชัยฏอนน่ะมันหลอกเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะตอนเรานอนหรือไม่ว่าจะตอนเราหยุดเราตื่นมันหลอกกับเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสได้อย่างมากมายเลยที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นมันอะไรไม่ยืนหยัดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ยืนหยัดนะแต่เราก็มีของดีเราก็มีของดีที่จะไปสู้รบปรบมือกับมันด้วยการอะไรเนี่ยด้วยการดูอาด้วยการปฏิบัติตามอัลกุรอานด้วยการปฏิบัติตามฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าเราอยู่กันแบบเนี้ยเราเรียนรู้กันแบบนี้เรามาพบปะสังสรรค์กันแบบนี้เรามาฟังบรรยายกันแบบนี้ในทุกๆเดือนในทุกสถานที่ที่ท่านพี่น้องมีเวลาท่านพี่น้องไปเถอะท่านพี่น้องไปเถอะมีที่ไหนว่างท่านพี่น้องใกล้ที่ไหนไปที่นั่นไปขอให้ไปอย่างเดียวแล้วท่านพี่น้องจะได้รับอะไรครับจะได้รับทางตรงตามที่กำลังท่านพี่น้องได้เสาะแสวงหาเอาไว้แล้วสักวันหนึ่งวันที่มาเลกินมูดมาเอาจะมาเอาชีวิตของท่านพี่น้องท่านพี่น้องจะไปแบบใบหน้ายิ้มแย้มท่านพี่น้องเคยเห็นตายเห็นคนตายแล้วนำยิ้มไหมหน้ายิ้มไหมเคยเห็นไหมดีไหมนะงั้นอ่ะเป็นเครื่องหมายดีไหมอยากไปแบบนั้นไหมล่ะอยากไปแบบนั้นไหมอยากสิผมก็อยากไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอดุอาให้บรรปลายชีวิตของเราเนี่ยให้บรรปลายชีวิตของเรามันจบชีวิตที่มาเลกินมุดเอากลับไปในสภาพที่อะไรบีฮุสนิลคอติมาในสภาพที่มันดีในบรรปลายสุดท้ายเนี่ยขออัลลอฮ์เอาไปด้วยชีวิตที่มันอะไรที่มันดีที่หัวใจใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไปด้วยแบบมาลาอิกะห์มาเอาวิญญาณออกไปจากร่างของเราเอาออกไปทางไหนเนี่ยก็ตามองมาตรงไหนก็ออกนั่นแหละเคยเห็นไปเยี่ยมคนตายเคยเห็นมายัดไหมออกไปทางไหนอ่ะก็ของที่เขาออกไปก็มองนั่นแหละวิญญาณก็ออกไปทางนั้นอ่ะต่อไปทางหัวเนี่ยถ้าตายอยู่ด้านบนก็ออกทางหัวแหละเพราะฉะนั้นเขาต้องมีซุนนะห์เนี่ยเวลาคนตาออกไปเนี่ยมันจะอย่างนี้ใช่ไหมเขาให้ทำไงให้เอามือของเราลูบถ้าให้ผมไปลูบลูบไหมผมไม่ลูบหรอกกลัวไม่มันก็ต้องเป็นคนในเนี่ยแต่ถึงเวลาจริงมันก็ต้องทำนะเพราะจริงๆไอ้ของที่เราเห็นแบบเนี้ยเราก็เห็นมาเยอะแล้วอะไรที่เราไม่เคยเห็นท่านพี่น้องไม่ต้องไปซีเรียสอะไรหรอกผมอยากจะบอกบางคนท่านพี่น้องการที่เราไปเห็นคนตายมันเหมือนคนนอนนั่นแหละแต่ที่เราไม่คุ้นเพราะอะไรเพราะว่าคนนี้อย่างสมมติผมทำงานอยู่โรงพยาบาลนะบางทีพี่น้องของเรามันมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางทีเราก็มันก็ไม่มีญาติมีอะไรเราก็ไปช่วยมันบางทีตัวโอ้โหตัวใหญ่อ่ะถามว่าจริงเราไม่เคยเห็นเขามาตั้งแต่ต้นเรายังมีความรู้สึกมันกังวลมันกลัวลองถ้าเราเห็นเขาทุกวันเนี่ยอย่างเห็นบางนี้ทุกวันทุกวันตายกลัวไหมกลัวไหมผมไม่กลัวถ้าอย่างนี้นะถ้าตายแบบนี้เหมือนคนนอนหลับนะแต่ถ้าเกิดว่ามายัดไม่สวยก็ให้คนใกล้ชิดดูแลก็แล้วกันนะอันนั้นก็อยากจะบอกขอดุอาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บั้นปลายชีวิตของพวกเราทุกๆคนกลับไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ได้รับการปลอบประโลมจากมาลาอิกะห์ที่อัลลอฮ์ส่งมารับอะไรนะวิญญาณให้กับเราเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปกับท่านพี่น้องข้างต้นก็คือต้องยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตราบที่ลมหายใจของเรานั้นจะจากโลกวิญญาณนี้ไปก็คงฝากไว้เป็นข้อคิดและกับบทเรียนนะครับมีปัญหาอะไรสอบถามไหมครับอ๋อโอเคครับครับอิหม่ามละหมาดเกินรู้ก็เราต้องซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรฮะตามเลยครับตามเลยขนาดว่าอย่างสมมติละหมาดมักริบเนี่ยปกติมันมี3ใช่ไหมคงเขาก็คงจะคิดอะไรไปตอนนั้นก็อาจจะคิดถึงภรรยาเขาอะนะใจก็เลยไปทำเกินเลยไป4เลยไป4เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเตือนก่อนแล้วปกตินะก็ต้องนั่งฮัตตายาใช่ไหมอัตตายาเสร็จแล้วก็ต้องให้สลามคืออิหม่ามคนนี้ก็คงลืมอยู่ก็ขึ้นต่อเสร็จเรียบร้อยโดยปกติคนที่เป็นมะมูมน่ะเขาให้เตือนโดยปกติอันดับแรกคือเตือน
ตือนก่อนอัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์ถ้าเตือนแล้วยังไปต่อทำไงก็ต้องตามอิหม่ามไปจนกระทั่งเขาจบนั่นแหละแล้วเวลาไอ้นี่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บทำไงก็มาซุญูดซะฮวีทีหลังแล้วก็บอกอิหม่ามเดี๋ยวอิหม่ามเมื่อกี้คิดอะไรนะเกินไปแล้วนะปกติมักจะได้ภาษามีอิหม่ามซะล่อไป5เนี่ยเตือนก็ไม่มีได้ยินอิหม่ามใจไปอยู่ตรงไหนเหรอเตือนเขาเตือนเขาเขาต้องนำเพราะเขาเป็นคนอะไรเขาเป็นคนพาหลงเขาก็อาจจะมาบอกกับเราเพราะจริงๆคนบางคนที่ลืมเขาไม่รู้หรอกคนที่เขาละหมาดเกินเขาไม่รู้หรอกเราเป็นมะมุมอยู่ข้างหลังหน้าที่ของคนที่เป็นมะมุมไม่ได้ตามอย่างเดียวนะถ้าอิหม่ามผิดทำไงเตือนและเตือนนะเตือนในละหมาดนะถ้าเตือนในละหมาดเขายังไม่รู้ผมนะหลายทีมากๆเลยเวลาอ่านอัลกุรอานไปบางทีอ่านข้ามอายะบางทีอ่านผิดหน้าบางทีอ่านฟัสตะละมูนเป็นยะละมูนอย่างเงี้ยเวลาละหมาดเสร็จแล้วมาบอกอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์อ่านผิดจะทำไงไอ้ตอนที่อยู่ในละหมาดทำไมบอกไอ้ตอนที่เราอ่านผิดในละหมาดบอกเดี๋ยวเราจะได้แก้นะตอนนั้นนะไม่ต้องกลัวเป็นอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเพราะฉะนั้นเตือนในเวลานั้นแล้วนั่งรอใครครับต้องตามสิเราเป็นมะมูมต้องอันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่า1เราเป็นมะมูมมะมูมคือผู้ตามและอิหม่ามล่ะผู้นำเขานำเราไปไหนอ่ะเขานำเราไปละหมาดไอ้ที่เขานำละหมาดเกินเนี่ยเพราะอันเนื่องมาจากเราเตือนแล้วนะเราเตือนแล้วแต่เขายังไม่รู้เราก็ตามที่เขาอะไรที่เขาจนกระทั่งเขาจบได้แล้วค่อยบอกเขาทีหลังเตือนเขาทีหลังไม่ใช่ว่าเราไม่เตือนเราเตือนแล้วแต่เตือนแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลที่เขาไม่ได้ยินหรือว่ายังไงหรือไม่รู้มาวันร้อนวันลำเขาทำไมแล้วลงไม่ได้ได้อันนั้นคือเขาเข้าใจผิดอะสิลงได้หรอไอเราก็เคยละหมาดอะผมกับลูกผมยังเคยเลยละหมาดอะปกติเราก็อัดสุดท้ายปกตินั่งตะชาฮุดอะมันจริงละหมาดสามเราก็อัดมักเร็บเนี่ยเราต้องให้สลามเวลาเราสุญูดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราขึ้นยืนไอ้ลูกเนี่ยเอาล้อไปแล้วไปแล้วอินนาลิลลาห์น่ะบิสมิกัลลอฮุมมาละไปนิ่งเลยเพราะปกติเวลาลูกผมเกินน่ะมันไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรมันไม่รู้ว่าจะพูดอัลลอฮุอักบัรหรือซุบฮานัลลอฮ์ก็ทำไงย่อเกินรู้เลยย่อเกินละหมาดเกินก็ลงมาเหมือนเดิมไม่มีปัญหาแต่อย่างใดวัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมก็คงฝากไว้เป็นข้อคิดนะอินชาอัลลอฮ์ท่านพี่น้องก็รักษาสุขภาพกาดตกนะกาดตกนะกาดตกกาดตกท่านพี่น้องก็นี่ใส่นิดนึงนะแมสไปไหนมาไหนท่านพี่น้องอย่าเพิ่งวางใจไปเพราะว่าสถานการณ์ของเราไม่รู้มันเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นนะอย่ากาดตกนะเพราะถ้าเกิดว่ามันมาอีกรอบเนี่ยงานเข้านะครับครับเชิญครับผู้ชายเวลาอ๋อไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดก็คืออย่ายูสในช่วงสถานการณ์ที่มันวิกฤตอะไรแบบนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดไม่ต้องเอาสถานการณ์โควิดหรอกเอาช่วงเวลาธรรมดาที่เราเป็นไข้อะถ้ามีเหตุหมายถึงว่ามีเหตุนะมีเหตุอย่างเช่นเราเป็นไข้ไม่สบายปกติเราต้องอะไรเราต้องปิดอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าจะให้คนอื่นมาติดเรานั่นแหละที่จะไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นเขายิ่งช่วงนี้แล้วมันต้องเป็นช่วงที่อะไรต้องการจะตกอ่ะต้องพยายามใส่ให้มันเป็นกิจจลักษณะให้มันเป็นนิสัยเพราะอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆมันก็ปกปักตัวรักษาตัวเราเองด้วยเพราะเราไม่รู้เนี่ยเดินไปข้างนอกอ่ะเรารู้ไม่ไรคนนี้ไปไหนมาไหนมานะไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างไรนะครับวัลลอฮุอาลัมก็ฝากไว้เป็นข้อคิดข้าวต้มสุกย่างอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเดี๋ยววันนี้จากลาท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เราถ้ามีโอกาสคงมาเจอกันมาพบปะเจอกันในโอกาสต่อๆไปนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์